สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสนทนาสู่รู้เรื่องพม่าครั้งที่2นะคะจัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะร่วมกับโครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียนและศูนย์พระตักศึกษาค่ะและร้าน Burmese Princess นะคะในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่ต่างไปจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราจัดนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราพูดเรื่องโยธยาพม่านิยมจากเจ้าพระยาสุอิราวดีนะคะในครั้งนั้นคุณดาวซึ่งเป็นนักแสดงนำในเรื่องจากเจ้าพระยาสุอิราวดีอะค่ะได้พูดไปเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เราสามารถจะจัดต่อในวันนี้ได้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาว่าต้องเป็นเรื่องของความรู้สึกความผูกพันใจจากใจนะคะเรื่องที่เราเห็นว่าความผูกพันของสองประเทศจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและอิราวดีเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของอาหารซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมนะคะอย่างหนึ่งที่จับต้องไม่ได้แล้วก็เชื่อมพี่น้องสองฝั่งแม่น้ำสองลุ่มน้ำเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะในวันนี้นะคะเราจึงนำเสนอในเรื่องของโมหิงกาวัฒนธรรมอาหารพม่าสู่เมืองไทยนะคะวิทยากรของเรามีทั้งหมด3ท่านตัวเองชื่อมรกตไมเออร์นะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการพร้อมกับช่วยพูดในบางประเด็นด้วยนะคะวิทยากรท่านแรกขอแนะนำก็คือว่าท่านชื่อเมเมียดข่ายนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ในการเสวนาครั้งนี้เราจะขออนุญาตเรียกท่านว่าอาจารย์มิมิค่ะขอต้อนรับอาจารย์มิมิค่ะเข้าสู่เว็บินาของเราในวันนี้นะคะท่านที่สองนะคะที่กรุณามาเป็นวิทยากรในวันนี้คือคุณดวงพรทรงวิศวะหรือเชฟโบนะคะซึ่งเป็นเชฟมิชลินสตาร์นะคะแล้วก็ร้านของเชฟโบเนี่ยก็คือร้านโบราณที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็เจอประเด็นของโควิด19ที่เหมือนกับร้านต่างๆที่ต้องปิดกันเป็นแถวๆนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะให้บริการได้ในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะขอเรียนเชิญเชฟโบทักทายกับผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะดวงพรค่ะท่านต่อไปก็คือคุณดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์นะคะคุณดวงฤทธิ์เป็นทั้งเชฟที่ทำอาหารอร่อยมากเท่ากับเชฟโบแล้วก็ท่านอาจารย์มีมิจากร้าน Burmese Princess เลยค่ะแล้วก็เป็นฟู้ดสไตลิสต์ด้วยนะคะที่ออกแบบงานต่างๆมากมายได้รับรางวัล นะคะเป็นที่รู้จักกันดีต้องขอบพระคุณมากที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อไปก็คือเป็นดารานักแสดงนะคะจากเรื่องจากเจ้าพระยาสุอิราวดีนะคะสยามอุโตในเรื่องนะคะหรือว่าคุณปืนสิทธิพรแน่นิยมซึ่งในที่นี้เราจะขอเรียกแต่ละท่านเป็นชื่อเล่นนะคะที่เราคุ้นเคยก็จะได้คุยกันสบายๆนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้ทางพี่ปืนนะคะคุณปืนช่วยเล่าหน่อยว่าในจากเจ้าพระยาสุอิราวดีเนี่ยอาหารเมียนมาที่เรียกว่าโมหิงกาเนี่ยมันปรากฏอยู่ตรงไหนเหรอคะแล้วมันโด่งดังมากเลยช่วยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งวิเท่านั้นนะคะโมหิงกาเนี่ยมาปรากฏตรงที่อูเทชุยนะครับเป็นเศรษฐีก็จะมาเทคโอเวอร์ร้านของพระเอกเนี่ยทีนี้ก็ถามว่าอาหารต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็แนะนำต่างๆนานาอาหารในที่สุดก็อูเทชุยไม่เอาอยากจะกินโมหิงกาอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าโมหิงกาเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติของพม่าเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของพม่าเนี่ยควรจะมีอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาครับแต่เหมือนว่าโมหิงกาที่ปรากฏในละครเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยค่ะเวอร์ชั่นตั้งแต่แบบว่าโอ้โหแบบดูแบบว่าไฮโซมากจนถึงเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นชาวบ้านมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาปรุงยังไงนะคะฉะนั้นจะขออนุญาตเปิดคลิปของการปรุงโมหิงกาสไตล์ครัวเรือนชาวมอญในพม่าที่ทำโดยทางคุณปืนสิทธิพรกับภรรยาที่เราเรียกกันว่าน้องสานะคะโชว์ให้ดูว่าโมหิงกาเป็นยังไงเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะมันเอ๊ะอาหารที่เขาพูดถึงในละครเนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าไปลงลึกกับเชฟแล้วก็ตัวท่านจันมิมิซึ่งเป็นผู้ปรุงอาหารแล้วก็มีความรู้เรื่องอาหารพม่าเป็นอย่างดีเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงกันแน่ขอเชิญชมคลิปอันนี้ค่ะว่าโมหิงกาเขาทำยังไงประมาณ4นาทีเท่านั้นค่ะสวัสดีครับมิงลาบาเชนวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็จะมานำเสนอสูตรการทำโมหิงกานะฮะเราจะมาดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทีนี้จะมารู้แนวก่อนเนาะโมหิงกาลูกนีเลวลาบิโดปยาตามาพิบาร์เ
บาริปาเลสุราจีจาอ๋อวัตถุดิบหลักได้แก่ปลาช่อนปาวินเนปิเซียร์งายแย่ชิปาเรหยวกกล้วยนับเยอะอูและพืชผักสมุนไพรต่างๆตะชาปิเซียร์ตะไคร้ซาเบเลขิงเจนกระเทียมเจตตอมชูหัวหอมเจตตอนีและขมิ้นนันนุยเมาผสมด้วยพริกป่นแดงและข้าวคั่วตะชาโยไซยาเมียร์ซามโมเนงายกตีโมดูแบบฉิบาชิเมื่อปรุงเสร็จแล้วก็กินกับขนมจีนอารมณ์ยอซาปีตัวเฉียงย่าลาไรยีโกโมดีเนยอซายามาฉิบาชิเติมรสด้วยน้ำปลามะนาวพริกป่นอายาดาวรอกูใจตะโลโลตะโลงามจายีตัมบยาดีปีรองายกตีโรเนยอซาปีรอซาโลยาวาชิกินควบคู่กับไข่ต้มผักสดและผักทอดปีโลเฉียงจะอุปยงเนี่ยอายุวัติโอลูตุลูซาวิโอยอวิโอซาลูยาไว้เช่นขั้นตอนแรกเราก็ต้องเตรียมเนื้อปลาที่จะใส่ในน้ำยาก็คือว่าต้องต้มปลาช่อนก่อนปัทมาอุโซอันนี้เนี่ยงาโออายีได้มาเปียวปียามาพิบาร์เนี่ยเซเบลินลีบินแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ขิงเจนแล้วก็ผงขมิ้นย้อนนุ่มมกและเติมน้ำปลาประมาณ4ช้อนโต๊ะและทิ้งไว้ 15-20 นาทีจนเนื้อปลาสุกหลังจากที่เราต้มปลาสุกแล้วเราก็แกะเนื้อปลาแล้วเราก็จะมาตำเครื่องสมุนไพรกันได้แก่กระเทียมขิงและหัวหอมหลังจากที่เราตำเครื่องเทศสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะตำเนื้อปลาช่อนที่ต้มเรียบร้อยแล้วให้พอแหลกหลังจากที่เราตำเครื่องต่างๆและเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำมาผัดน้ำมันโดยที่ใส่เครื่องลงไปก่อนและตามด้วยพริกแห้งแดงแล้วก็ผงขมิ้นหลังจากที่เราผัดไปเรื่อยจนเครื่องเทศหอมเราจึงใส่เนื้อปลาที่เราตำแล้วลงไปหลังจากที่เราผัดเนื้อปลากับเครื่องเทศจนหอมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมมาต้มน้ำซึ่งเคล็ดลับสำคัญก็คือต้องเอากระดูกสันหลังของปลาช่อนเอามาตำแล้วก็นำใส่ลงน้ำที่เราต้มปลาไว้แล้วต่อไปก็จะเป็นการปรุงรสก็คือนำข้าวคั่วใส่น้ำแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำต้มปลาที่มีกระดูกปลาใส่ไปเรียบร้อยแล้วตามด้วยหัวหอมตามด้วยเนื้อปลาที่เราผัดไว้กับขมิ้นและพริกป่นแดงตามด้วยหยวกกล้วยที่หั่นเล็กๆแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้เรียบร้อยแล้วต้มทิ้งไว้30นาทีชิมและปรุงรสเค็มตามชอบใจเมื่อต้มสมทุกอย่างได้ที่แล้วก็เตรียมเส้นขนมจีนเตรียมผักสดพริกป่นมะนาวไข่ต้มผักทอดและกระเทียมเจียวน้ำปลาตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยวิธีเสิร์ฟนำกระเทียมเจียวที่ใส่ขมิ้นไปด้วยในน้ำมันราดบนขนมจีนแล้วก็เติมรสปรุงรสด้วยพริกป่นมะนาวน้ำปลาตามชอบใจและกินพร้อมกับไข่ต้มและผักสดต่างๆค่ะก็ต้องขอแนะนำกับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็วิทยากรว่าผู้ประกอบอาหารทั้งสองท่านท่านแรกก็คือทัสซาอ่องเนี่ยค่ะท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาพม่าในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียซึ่งถ้าท่านสนใจสามารถมาเรียนกับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็คุณอนุรักษ์ก้านจันทร์ซึ่งเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมของสถาบันค่ะก็ขอเริ่มเลยนะคะในการสนทนาวันนี้เพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าประกอบการประกอบโมฮิงการเนี่ยทำยังไงประกอบอาหารเมนูเนี้ยนะคะจะขออนุญาตเริ่มที่ท่านอาจารย์มิมิเลยนะคะท่านอาจารย์มิมิคะในหนังในละครเรื่องจากเจ้าพระยาสุอิราวดีเนี่ยค่ะตัวละครที่เรียกว่าอูเทช่วยเนี่ยที่จะขอทานโมฮิงการเนี่ยปรุงยังไงเลิศหรูยังไงแกไม่ชอบค่ะ
แกจะชอบเหมือนกับชั้นสมัยแกเป็นเด็กกำพร้าก็คือปรุงธรรมดามากๆเลยอะค่ะเป็นเหมือนน้ำจืดๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็คนก็เลยบอกว่าโมฮิงกาเนี่ยเป็นอาหารคนจนแล้วจริงๆแล้วอูเทโมฮิงกาเนี่ยกลายมาเป็นอาหารประจำชาติของเมียนมาได้ยังไงคะหรือว่าเป็นมาตั้งนานแล้วคะอาจารย์มิมี่นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านก็อาหารพม่าของเมียนมาเนี่ยโมฮิงกาเนี่ยเท่าที่ตัวเองรู้จักนะคะตั้งแต่อดีตมานานแล้วเหมือนกันทุกคนอ่ะเขียนโมฮิงกามาเป็นอาหารเช้าของคนพม่าเลยค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ตัวนี้สมัยนี้อ่ะเปลี่ยนมาเป็นแบบกินได้ทั้งวันนะคะกินได้ตลอดเวลาเหมือนแบบคนไทยกินก๋วยเตี๋ยวเลยตัวนี้นะคะก็ไม่มีว่าไม่ใช่ว่าคนจงกินหรือว่าคนรวยกินนะคะเพราะว่าอันนี้ทำได้ง่ายมากด้วยแล้วก็เราสมัยก่อนอ่ะเรามีคลองเยอะใช่ไหมคะแม่น้ำเยอะก็แล้วก็เลยจับปลามาแล้วก็มาทำเป็นโมฮิงากันอะไรพวกนี้ค่ะก็มิมี่คิดว่าไม่ใช่คนจงเกณฑ์ค่ะอันนี้แบบคือสัญญาณของท่านอาจารย์มิมี่อาจจะหายไปนะคะตรงนี้นะคะก็คือว่าอาจจะต้องขออนุญาตว่าท่านอาจารย์มิมี่ก็พูดถึงว่าโมฮิงกาเนี่ยเป็นอาหารที่รับประทานกันในตอนเช้าของพม่านะคะแล้วก็เนื่องจากอยู่ในลุ่มแม่น้ำอิระวดีแล้วก็มีแม่น้ำสายย่อยๆอีกจำนวนมากชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารเมนูเนี่ยซึ่งเป็นอาหารปลาจากแม่น้ำเนี่ยเป็นที่รับประทานกันทั่วไปท่านอาจารย์มิมี่กลับมาแล้วค่ะอาจารย์ขาเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์หายไปนะคะโมฮิงกาเนี่ยที่เขารับประทานกันเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันไหมคะอาจารย์หรือว่ามีวิธีการปรุงต่างกันไหมคะในกลุ่มเป็นชาติพันธุ์ต่างๆนะคะท่านอาจารย์หายไปอีกทีนึงนะคะถ้าอย่างนั้นก็คือจะขออนุญาตถามพี่ปืนก่อนนะคะว่าโมฮิงกาที่พี่ปืนรู้จักเนี่ยค่ะในภูมิภาคในพม่าเนี่ยค่ะในเมียนมาเนี่ยค่ะเขาปรุงเหมือนกันหมดไหมคะหน้าตาก็คือว่ามีไข่ต้มแล้วก็มีหยกกล้วยแล้วก็มีถั่วลูกเจี๊ยบที่ทอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ไว้อย่างเงี้ยค่ะเขาทำเหมือนกันไหมคะอาจารย์มิมิกลับมาแล้วอาจารย์คะอาจารย์ไม่ได้เปิดไมค์ค่ะสักครู่นะค่ะได้ยินไหมคะอาจารย์ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะก็แต่ละพื้นที่ที่เวทำโมฮิงกาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะอาจจะค้างก็ขออนุญาตพี่ปืนอธิบายหน่อยค่ะจากที่รู้จักนะคะว่าโมฮิงกาที่พี่ปืนรู้จักนี่หน้าตาเหมือนกันทั่วภูมิภาคในเมียนมาไหมคะเพราะว่าในประเทศเมียนมาเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมอญทวายไทยใหญ่พม่าอะไรพวกนี้ยะไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันไหมคะก็มีวัตถุดิบหลักๆก็คล้ายๆกันนะครับก็คือมันเริ่มจากปลาไม่ว่าจะเป็นทางเหนือหรือทางใต้จะเป็นปลาน้ำจืดก็ได้ปลาน้ำเค็มก็ได้ฮะก็เป็นน้ำแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือหยวกกล้วยนะครับอันนี้ก็มีประกอบอยู่แล้วก็พวกที่สำคัญอีกอันก็คือไอ้สับปะรดนะครับก็คือไอ้อะไรเขาเรียกตะไคร้อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญแล้วก็ขิงอีกอันหนึ่งก็คือเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าม่งอันนั้นนะครับเขาเรียกว่าม่งพัดม่งพัดหรือไม่ก็ม่งตีก็แปลว่าเส้นขนมจีนนะอันนี้ครับก็มีลักษณะเหมือนกันเราขออนุญาตกลับไปที่ท่านอาจารย์มิมี่ค่ะท่านอาจารย์คะในเรื่องที่ตรงนี้ค่ะในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโมฮิงกาที่ในเมียนมาค่ะมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงคะอาจารย์ในแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะอาจารย์ต่างกันมากมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีโมฮิงกาที่แบบภาคกลางก็มีใช่ไหมคะก็ภาคกลางเขาไม่ได้ใช้ปลาเลยค่ะอาจารย์เขาใช้แต่แป้งถั่วแล้วก็เขาก็ไม่ได้ใช้ตะไคร้ด้วยนะคะ
แค่ขิงแล้วก็แป้งถั่วเขากินกับเส้นขนมจีนเลยค่ะเป็นแบบนี้นะถ้ายักษ์ไข่ยักษ์ไข่ก็เขาไม่ได้ใช้หยกกล้วยเลยค่ะเขาใช้แต่เนื้อปลาแล้วก็กะปินะฮะแล้วก็เหมือนแบบขาเมืองไทยมีขาใช่ไหมคะก็เลยมาใช้กันเขาไม่ใช้เข็นด้วยยักษ์ไข่เนี่ยก็ถ้าเป็นภาคใต้ภาคใต้ที่แบบมริทวายมริก็กำลังสนุกนะคะท่านอาจารย์อาจจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอีกครั้งหนึ่งพี่ปืนอาจจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะคุณปืนอธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะค่ะว่าตัวของในภูมิภาคต่างๆเนี่ยค่ะที่ของมริดหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยต่างออกไปยังไงหรือว่ายังไงที่พวกกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่อยู่เนี่ยมีความต่างกันยังไงคะอย่างพวกทางใต้เนี่ยที่เห็นมีก็มีทวายอะฮะมีทวายก็มันจะมี2แบบนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าโมฮิงกากับอีกอันหนึ่งโมงและโตกอันนี้มันจะเป็นน้ำใสโมงและโตกเนี่ยก็เป็นน้ำต้มปลาครับแล้วก็ใส่เครื่องเทศต่างๆนะครับค่ะมันจะไม่ข้นเหมือนอย่างโมฮิงกาอันนี้ฮะก็จะมี2แบบแล้วก็จะใช้ไอ้น้ำก็จะใช้เป็นทันเป็นน้ำตาลหมักจนเปรี้ยวเป็นน้ำส้มครับน้ำส้มน้ำตาลก็จะใช้มันก็เลยออกรสเปรี้ยวส่วนที่ยักษ์ไข่เนี่ยที่เคยกินมันก็จะเขาจะใส่ไอ้พริกไทยด้วยครับมันก็เลยมีรสเผ็ดร้อนไอ้โมฮิงกาของยักษ์ไข่อะฮะครับอันนี้ก็ที่อธิบายได้ท่านอาจารย์มิมิกลับมาแล้วนะคะก็คืออยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์มิมิกลับมาแล้วนะคะก็คือว่าอาจารย์พูดถึงมริดอยู่ค่ะอาจารย์ที่ว่ามริดก็มีลักษณะต่างไปเป็นยังไงนะคะอาจารย์คิดว่ามีปัญหาอีกนะคะทีนี้ตัวของเวลารับประทานม่วงกาเนี่ยค่ะพี่ปืนม่วงกาเนี่ยทานเป็นอาหารเช้านะคะแล้วลักษณะการทานเป็นอาหารเช้าเนี่ยค่ะเขาทานกันทั้งวันด้วยไหมคะก็เขาบอกว่าก็ไม่แค่อาหารเช้าครับกินกันได้ทั้งวันอย่างงานบวชอย่างงานบวชงานบุญเนี่ยก็มักจะนิยมกินโมฮิงกากันแต่ว่าเขาบอกว่าเว้นงานศพครับเพราะว่ามีความเชื่อเหมือนกันว่ามันเป็นเส้นยาวไงมันก็จะยืดยาวมันจะประคาสายสัมพันธ์ของคนยังอยู่จะไม่นิยมรับประทานเหมือนทางเหนือจะมีวิธีการตัดความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้หยวกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมคะโอเคค่ะท่านอาจารย์มิมิกลับมาอีกครั้งนึงค่ะอาจารย์ขาในเรื่องของมริดเนี่ยสูตรโมฮิงกาของมริดนี่เป็นยังไงนะคะอาจารย์โมฮิงกาของมริดเนี่ยเขาใช้หยกกล้วยค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์ในหม้อเนี่ยหยกกล้วยมากกว่าปลานะคะเวลาต้มหยกกล้วยเนี่ยสำคัญที่สุดเวลาต้มหยกกล้วยเนี่ยเขาใช้เขาใส่กะปิด้วยค่ะอาจารย์ทั้งกะปิทั้งน้ำปลาค่ะก็เลยเขารสชาติน้ำปลากับกะปิเนี่ยเข้าไปในหยกกล้วยโอ้ก็เลยแบบกลมกล่อมรสชาติของหยกกล้วยอร่อยมากเลยค่ะค่ะนี่ขอถามค่ะท่านอาจารย์ว่าหยกกล้วยที่ใช้เนี่ยค่ะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นหยกกล้วยประเภทไหนหรือว่าใช้หยกกล้วยได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยอะไรก็ว่ากันเข้าไปเนี่ยค่ะใช้ได้ทุกหยกกล้วยเลยค่ะทุกประเภทเลยค่ะอาจารย์โอ้แล้วหยกกล้วยใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะหยกกล้วยที่ตัดนี่เอาส่วนไหนคะอาจารย์ค่ะส่วนที่แบบเป็นหัวเลยค่ะอาจารย์ค่ะส่วนที่แบบหัวแล้วก็ช่วงข้างล่างนะคะก็ถ้าเป็นหัวยิ่งอร่อยค่ะอาจารย์โอ้ค่ะก็อันนี้มริดชวัยเนี่ยเขาใช้หยกกล้วยมากกว่าปลาแล้วก็หัวหอมแค่นั้นก็ตะไคร้ก็ต้องมีนะคะตะไคร้ต้องมีก็แค่นั้นก็อร่อยมากแล้วค่ะอาจารย์แต่ถ้าเปลี่ยนพักกลางที่แบบย่างกุ้งก็อีแบบหนึ่งยกกล้วยค่อนข้างอาจารย์ติดอีกแล้วนะคะหายไปนะคะทีนี้ถามพี่ปืนนิดนึงค่ะว่าตรงของในม่องหิงกาที่เห็นในประเทศเมียนมาเนี่ยค่ะเวลาที่เราทำทานเนี่ย
ทุกภูมิภาคเนี้ยมีไข่ต้มเหมือนกันไหมหรือว่ามันเป็นเฉพาะเวลามาอยู่ที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่ทุกที่ครับถ้าเป็นอย่างโมอิงกาย่างกุ้งจะใส่ไข่จะมีไข่ต้มอย่างเงี้ยแต่อันนี้ถือว่าเป็นของเสริมพิเศษนะครับก็คิดอีกราคาหนึ่งนะฮะอย่างถ้าเป็นม่งและโต๊ะที่ถวายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาไข่ปลากระทงปลากระทงล่มครับยาวๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีค่ะแล้วก็ตัวของถั่วลูกไก่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ปรากฏในทุกภูมิภาคเหมือนกันไหมคะที่ทำเป็นแป้งทอดมาเป็นชิ้นๆแล้วใส่ลงไปด้วยอะค่ะอันนั้นเป็นของแกล้มครับเขาเรียกอจอค่ะอจอคราวนี้ไอ้ที่สำคัญหนึ่งก็คือไอ้ตัวอจอเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักทอดมีกระเทียมไม่ใช่กระเทียมมีกระเจี๊ยบใบกระเจี๊ยบอะไรกันอะไรก็กินได้ฮะคราวนี้มีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือในไทยเนี่ยหรือแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ากระบองจ่อกระบองจ่อแต่ที่จริงอ่ะพอไปถามพม่าแล้วไม่มีความหมายแต่ที่จริงมันควรจะมาจากคำว่างาเปาจ่องานี่ก็คือปลาครับปลาเล็กๆน้อยๆทอดนะครับมันปองกันก็คือมันรวมปลารวมทอดอันนี้ก็ยิบพอมาตกมาเป็นเมืองไทยก็เลยเป็นกระบองจ่อก็นึกถึงไอ้กระบองยาวๆเอาไปอ๋อค่ะอันนี้ก็คือการเลื่อนไหลของภาษาครับปองเป็นกระบองอะไรเงี้ยค่ะคุณปืนคะมีผู้ชมทางบ้านถามซึ่งเราก็เป็นคำถามที่เราก็สนใจจะถามอยู่พอดีก็คือว่าสยาอูโตมีสูตรโมฮิงกาที่ชอบไหมคะอย่าตอบว่าโมฮิงกามอนนะคะตอบอันอื่นนะคะค่ะแซวแซวไม่ตอบของมอนก็ได้ครับจะตอบว่าของภรรยาก็ได้ค่ะนี่นี่ก็เป็นสูตรที่ชอบอะครับทำอยู่เรื่อยแต่ครั้นี้ผมก็แต่ถ้าทำกินที่บ้านผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าขี้เกียจจะแกะปลาแล้วก็ต้องมาตำเตรียมเครื่องเยอะทีนี้ถามหน่อยว่าที่บอกว่าชอบที่สูตรภรรยาหรือว่าเป็นสูตรโมฮิงกามอนที่พะอานนี่ค่ะเพราะอะไรมันมีอะไรที่ต่างไปจากโมฮิงกาที่อื่นถึงชอบคะก็จริงอย่างของภรรยานี่ก็ทำอย่างสูตรที่ย่างกุ้งอะฮะก็คือก็จะใส่เขาเรียกว่าข้าวคั่วให้มันน้ำมันข้นข้นหรือไม่ก็บางทีเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นซื้อเป็นถั่วป่นสำเร็จนะครับไม่รู้ถั่วอะไรไม่รู้ข้าวป่นเป็นผงขายแล้วก็ใส่ให้มันข้นอันนั้นนะครับก็ชอบมันก็ไม่ใช่ของมอนซะทีเดียวแล้วเวลาทานโมฮิงกาในเมียนมาเขาทานเขาดื่มอะไรคะตอนเช้าอ๋อก็จะกินกับเขาเรียกว่าละแพ้ยีครับก็คือเป็นชาใส่นมเดี๋ยวสมัยนี้ก็เป็นมิกซ์ละนะเป็นชามิกซ์แกะเป็นสองๆหรือไม่ก็ล้างคอด้วยเย็นไวจันนะครับก็เป็นชาจีนเท่านี้ครับมันก็โล่งคอแล้วคือมุ้งกาเนี่ยรสมันค่อนข้างจะแล้วแต่ว่ารสปรุงด้วยเนาะแล้วก็มันก็อาจจะมีรสของกะปิน้ำปลาที่อยู่เนี่ยเวลาที่กินกับชานมเข้าไปเนี่ยกับที่เป็นชาธรรมดาเนี่ยอันไหนดีกว่ากันผมว่าก็ล้างคอก็ต้องชาธรรมดาชาธรรมดาดีกว่านะคะช่วยให้รสอาหารมันดีขึ้นนี่ถามอีกว่าเวลาที่ทานเนี่ยตัวหนึ่งของโมฮิงกานอกจากตัวน้ำยาที่ทำแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีขนมจีนใช่ไหมคะที่อยู่นะคะในขนมจีนในภาษาเมียนมาเราเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือตอบได้เลยก็คือว่าขนมจีนในเมียนมาเนี่ยเขามีวิธีการทำพิเศษอะไรไหมเขาเหมือนกับสมัยก่อนที่ต้องมีโม่มีอะไรไหมคะหรือว่ายังไงขนมจีนเนี่ยก็คือโม่งตีหรือว่าโม่งผัดนะครับก็มันถึงประกอบด้วยคำว่าโม่งฮิงกาโม่งฮิงกาก็คือหมายถึงว่าเส้นขนมจีนกับน้ำยาที่มันมีรสขมอะครับที่จริงมาความหมายเนี่ยแล้วก็ผมอ่านในพจนานุกรมภาษาพม่าเขาก็บอกว่าไอ้ที่คำว่าฮิงขาคือน้ำยาที่มีรสขมเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นพริกไทยหรือไม่ก็เป็นหัวหอมต้มมากๆหัวหอมเยอะๆก็เลยมันก็เป็นฮิงขาก็คือมีรสขม
แต่ปัจจุบันมันไม่ขมแล้วนะแล้วก็ไอ้คำว่าม่งม่งตีหรือม่งผัดเนี่ยคำว่าม่งผัดก็คือเนื้อของแป้งเนื้อของแป้งครับแล้วคราวนี้คำว่าม่งตีแปลว่าเป็นเส้นยาวๆเหมือนกับไส้เดือนมันมาจากคำว่าตีกองก็คือไส้เดือนยาวๆอันนี้ก็เป็นที่มาครับแล้วก็อีกอันนึงก็ที่น่าสนใจก็คือคำว่าม่งม่งคำนี้ในภาษาไทยก็คือแปลว่าขนมด้วยแต่ว่าในภาษาพม่าเนี่ยเขาบอกว่ามันคืออะไรสแน็คนะครับคือบอกว่าเป็นอาหารว่างหรืออาหารอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารหลักโอ้ค่ะมันก็พอจะเชื่อมโยงกันได้ว่าไอ้ม่งฮิงกาเนี่ยมันกินได้ตลอดเวลานะนอกจากอาหารหลักค่ะเนี่ยฮะก็เป็นที่มาจากภาษาท่านอาจารย์มิมิกลับมาแล้วค่ะอาจารย์ขาเมื่อสักครู่เราถามกับคุณปืนไปว่าชอบม่งฮิงกาที่ไหนที่สุดแกก็บอกว่าชอบในที่เป็นม่งฮิงกาที่ภรรยาทำก็คือเป็นสูตรมอญผสมกับย่างกุ้งฉะนั้นก็คือว่าสูตรที่ท่านอาจารย์มิมิชอบคือม่งฮิงกาที่ไหนคะอาจารย์มาริค่ะอาจารย์ค่ะหยกกล้วยเยอะๆอ๋ออยู่กล้วยเยอะๆเพราะว่ามีผักอะไรนี้ใช่ไหมถือว่าเป็นผักใช่ไหมคะแล้วสูตรไหนนะคะท่านอาจารย์หายไปอีกแล้วคะนะคะเสียงหายค่ะอาจารย์ค่ะถ้าติดอย่างนี้นะคะก็คือไม่ได้ยินเสียงค่ะอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะอาจารย์ค่ะได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะค่ะก็ที่มาริก็คือฮะมาริก็คือแบบมียกกล้วยเยอะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเนี่ยหอมด้วยใช่ไหมคะก็เลยแบบไม่ต้องกินเนื้อปลาก็ได้เลยค่ะอาจารย์อร่อยจริงๆเพราะว่าเขาต้มกับปีกับน้ำปลาใช่ไหมค่ะค่ะทีนี้อยากถามท่านอาจารย์ต่อหรือพี่ปืนก็ได้นะคะก็คือท่านอาจารย์ต่อหรือพี่ปืนก็ได้ค่ะว่าม่งฮิงกาที่ทำด้วยปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มได้เนี่ยที่ทั้งจะเป็นปลาดุกหรือปลาช่อนเนี่ยอะไรที่มันทำให้เกิดรสชาติพิเศษคือปลาดุกกับปลาช่อนเนี่ยรสมันต่างกันนะคะมันทำให้มีความต่างไหมคะอาจารย์ก็จางการค่ะอาจารย์จางการมากเลยด้วยแล้วก็มิมิคิดว่านะคะปลาช่อนเนี่ยทำให้น้ำยาฟูด้วยใช่ไหมคะค่ะพี่ปืนคิดว่าต่างไหมคะในเรื่องของน้ำยาที่ทำด้วยปลาช่อนกับปลาดุกหรือปลาทะเลอื่นๆนะคะผมกินอย่างเดียวครับก็ไม่รู้ว่ารสสัมผัสมันต่างกันยังเชฟทั้งสองคนมองหน้าเลยค่ะผมเป็นคนก้นครัวก้นครัวก็คือเก็บกวาดก้นครัวแล้วก็มีอาหารของภรรยาตอบแทนเป็นค่าแรงเท่านี้นะครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราขออนุญาตย้ายไปที่เชฟโบนิดนึงค่ะจากดูที่โมทิงกาแล้วก็อาจจะเคยทานมาก่อนบ้างนะคะกับที่เห็นแล้วก็เป็นรายละเอียดจากทางอาจารย์มิมิแล้วก็คุณปืนสิทธิพรนะคะมันมีความเหมือนหรือความต่างหรือมันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่คล้ายคลึงกับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างบ้านเรายังไงบ้างคะค่ะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าดูเทียบความเป็นน้ำขนมจีนอะเนาะมันคล้ายกันมากเลยเพราะว่าถ้าโมฮิงกากินกันทั้งประเทศเหนือใต้ออกตกมีกินหมดขนมจีนบ้านเราก็กินเหนือใต้ออกตกเหมือนกันโดยที่น้ำยาหรือว่าน้ำที่กินกับแกงที่กินกับขนมจีนนะคะก็แตกต่างกันไปตามภูมิภาคเหมือนกันโบเชื่อว่ามันเป็นวัฒนธรรมร่วมของวิถีการกินหรือว่าภูมิปัญญาการเอาข้าวมาทำเป็นขนมจีนของคนในภูมิภาคนี้ทั้งหมดเลยค่ะภูมิภาคอาเซียนนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะอาเซียนทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าดูเทียบกันตัวต่อตัวหมายถึงว่าโมฮิงกากับน้ำยาเนี่ยเพราะว่าโมฮิงกาเขาไม่ได้ใส่กะทิใช่ไหมคะไม่ได้ใส่ค่ะไม่ได้ใส่กะทิแต่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะชอบทำใส่กะทิมันก็จะมีน้ำยาแบบไม่ใส่กะทิแต่อันนั้นก็จะใส่ปลาร้ามันก็จะมีวัฒนธรรมปลาร้าเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดเทียบกันนะคะน้ำยาที่เป็นที่เวลาเราคิดถึงน้ำยาปลาภาคกลางหรือว่าน้ำยาป
ลาภาคใต้เองก็ตามก็จะเป็นน้ำยาปลาที่ใส่กะทิแล้วก็ความหลากหลายของปลาก็คล้ายๆกับของทางพม่าเลยค่ะก็คือใช้ทั้งปลาน้ำจืดใช้ทั้งปลาทะเลอย่างปลาทะเลก็ไม่ว่าจะเป็นอินทรีน้ำดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะเอามาใช้ได้หมดเลยหรือว่าปลาเล็กปลาน้อยที่เขานึ่งแล้วเขาแกะเอาแต่เนื้อได้แล้วก็เอามาโขลกกับเครื่องแกงเพราะฉะนั้นวิธีการทำเนี่ยก็มีความใกล้เคียงสูงค่ะในการเอาเนื้อปลาโขลกลงไปกับเครื่องแกงต่างกันก็คือไม่ใส่ของไทยใช้กะทิค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำยาภาคกลางประเทศไทยเนี่ยถ้าดูอาจารย์ดูรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะก็จะมีไม่มีขิงแต่มีกระชายเข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็ผักแหนมที่จะไปกับน้ำยาภาคกลางที่ขาดไม่ได้คือใบแมงลักก็ไม่ใส่หยวกกล้วยค่ะไม่ใส่หยวกกล้วยมันจะมีสูตรน้ำยาของไทยอะค่ะที่ใส่กระชายอยู่ที่ไม่ใส่กะทิอะค่ะค่ะมีสูตรจากในทางภูมิภาคอื่นค่ะที่ใส่กระชายอยู่แล้วก็เป็นน้ำยาธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ใส่กะทิค่ะมีอยู่ทีนี้ถ้าเป็นสูตรสไตล์ของขนมจีนน้ำยาบ้านเรานะคะยังไม่บอกว่าน้ำยาอะไรแต่เป็นสไตล์เชฟโบหรือว่าของโบราณเนี่ยค่ะเชฟโบเวลาจะปรุงเนี่ยเชฟโบมีสัดส่วนของเครื่องปรุงหรืออะไรที่เป็นพิเศษไหมคะแล้วก็ทำไมในเชิงโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้ำยาถ้าโบพูดน้ำยาเฉยๆโบจะหมายถึงน้ำยากะทินอกจากว่าเราพูดว่าน้ำยาป่าเราถึงจะไม่ใส่กะทิเนาะเครื่องตำของไทยอ่ะมันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าค่ะอาจารย์มันจะมีใส่ทั้งผิวมะกรูดมีการใช้ตะไคร้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่โปรตีนพื้นฐานเป็นปลามันก็ต้องมีตะไคร้หอมเหมือนกันกระเทียมเหมือนกันค่ะพริกที่ใช้คือคนพม่าเนี่ยเก่งเนาะเขาใช้ปรุงพริกป่นเอาที่หลังแต่คนไทยเนี่ยขยันตำขยันโขลกก็โขลกไปกับเครื่องเลยค่ะแล้วก็ใช้ใส่กะปิใส่น้ำปลาอันเนี้ยก็ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นสมุนไพรที่มากับเครื่องแกงอะค่ะก็เต็มที่เป็นสมุนไพรรสร้อนซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสมุนไพรดับคาวปลาค่ะอีกอันนึงที่มีความที่มีนัยยะสำคัญเรื่องโภชนาการคือผักถ้าเกิดเรากินขนมจีนเนี่ยเราจะกินผักได้ประมาณ400กรัมตามสสส แนะนำไว้ เพราะว่าผักเคียงประเทศไทยเนี่ยค่ะเยอะมากแล้วก็นอกจากเมื่อกี้บอกใบแมงลักนะอันนั้นให้ความหอมในประวัติศาสตร์ไทยเวลาเป็นน้ำยาจะต้องมีแกงขมแกงขมเนี่ยค่ะเขาจะหมายถึงผักเนาะหรือว่าเครื่องถ้าภาคกลางเขาจะเรียกผักเหมือดเนาะที่กินคู่ก็จะต้องเป็นผักรสขมเพราะผักมีรสขมอะค่ะมันก็มีฤทธิ์เย็นทำให้ร่างกายเย็นในขณะที่เครื่องแกงร้อนเนาะเพราะว่าเป็นมีกระชายมีหอมมีกระเทียมมีรสแล้วก็ฤทธิ์ร้อนส่วนผักแหนมเนี่ยเป็นมีฤทธิ์เย็นซะเยอะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นมีรสฝาดเย็นอย่างเช่นหัวปลีหรือว่าจะเป็นมะระเองก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสมดุลค่ะแล้วก็มันก็ทำให้โภชนาการที่จะได้จากผักโปรตีนจากปลากินคู่กับไข่ต้มด้วยเหมือนกันนี้มันก็จะครบใน1มื้อสำหรับเชฟโบเองเนี่ยไข่ต้มเนี่ยมันมีทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดอะค่ะอันไหนจริงๆแล้วที่เหมาะที่สุดกับขนมจีนคะถ้าตามตำราโบราณเนี่ยเขาชอบใช้ไข่เป็ดแต่ว่าสุดท้ายแล้วนานาจิตตังค่ะอาจารย์เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยไข่เป็ดไล่ทุ่งซึ่งเลี้ยงในวิถีอินทรีย์เนี่ยก็อาจจะคือพอใบมันใหญ่เนาะมันกินฟองเดียวมันก็อาจจะพอแล้วก็พอกับไปล้อกับความเผ็ดของขนมจีนนะถ้าเป็นไข่ไก่ถ้าฟองไม่ได้ใหญ่มากอาจจะต้องกิน2ฟองโอ้ได้ค่ะนี่ขอไปที่คุณดวงฤทธิ์ค่ะจากที่ดูเรื่องของโมฮิงกาแล้วเนี่ยค่ะสูตรอาหารที่เป็นชาววังภาคกลางเราอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของขนมจีนเนี่ยดูแล้วมันมีความคล้ายคลึงความแตกต่างในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนยังไงคะอาจจะไม่ได้เปิดไมค์นะคะครับผมได้ยินแล้วนะครับค่ะครับผม
คือเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับคือเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพม่าเป็นไทยเป็นลาวเป็นยวนเป็นมอญเป็นเขมรเป็นเวียดนามเป็นอินโดมาเลย์ทั้งหลายที่อยู่ในอุตสาคเนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ฝรั่งจะเข้ามาขีดเส้นแบ่งเขตแดนทั้งหลายเนี่ยเราอยู่เหมือนกับเป็นบ้านเดียวกันเลยแหละเราหน้าตาเหมือนกันมีบ้านที่เหมือนกันแต่งตัวก็เหมือนกันภาษาก็คล้ายกันมากเลยมันต่างกันไปนิดเดียวตรงที่เราอยู่ท้องถิ่นนั้นเราอาจจะพูดแบบนั้นท้องถิ่นนี้อาจจะพูดแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ทุกๆอย่างเนี่ยอย่างเดียวกันเลยดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าไม่อยากเราจะให้เรียกว่าอันนี้คือพม่าอันนี้คือมอญอันนี้คือไทยอะไรเท่าไหร่คือเราอยู่กันโดยที่เรากินเหมือนกันน่ะส้มตำเนี่ยลองดูเลยมันมีส้มตำเหนือก็มีอีสานก็มีใต้ก็มีอินโดมาเลย์มีส้มตำก็เหมือนกับเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าเส้นอาจจะไม่ได้เป็นฝอยอาจจะเป็นแผ่นๆของมะละกอแล้วครกก็อาจจะเป็นหินชิ้นใหญ่ๆทางเหนือก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ตัวขนมจีนหรือโมฮินการเนี่ยเหนือก็มีพม่ามอญใต้อีสานทุกอย่างมีกินกันเหมือนเราหมดเลยนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าดังนั้นเนี่ยมันคือคล้ายๆกันนั่นแหละอย่างเดียวกันชาววังก็กินชาวบ้านก็กินเรากินข้าวปลาเกลือเนี่ยมันเป็นเบสิกตั้งแต่อดีตแล้วเราเจอภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เจอคนจับปลาเจอข้าวป่าข้าวปลูกในถ้ำทั้งหลายพวกไอจาปองนิก้าพวกอะไรพวกนี้แล้วมันก็วิวัฒน์มากลายเป็นขนมจีนหมักเส้นหมักเส้นอะไรมาในช่วงหลังๆนะครับมีพิธีทัญญาเทาะในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการใช้พบแกลบที่อยู่ในพิธีเกี่ยวกับข้าวทัญญาเทาะเนี่ยในพิธีโบราณเยอะมากนะครับนี่มันคือมันในพม่าก็มีพิธีอันนี้เหมือนกันนะครับก็คือเอ๊ะมันก็คือความคล้ายกันเองคล้ายกันนี่แหละแล้วผมก็เดินทางไปที่พม่าเนี่ยอาหารพม่าเนี่ยมันบริสุทธิ์มันใสสะอาดมากเลยหาไส้กรอกหาแฮมหาเบคอนนี่ไม่มีเลยมันคืออาหารเหมือนกับอาหารไทยเมื่อประมาณ 50-60 ปีที่แล้วอะครับเช่นเนื้อไก่ผัดกับน้ำมันปรุงรส ด้วยเกลือหรือน้ำปลานิดหน่อยมีผักพื้นบ้านกินใสๆกับข้าวสวยหรืออะไรแค่นี้มันคือเหมือนกับอาหารเพื่ออนามัยของคนมากๆเลยแล้วก็คือผมเลยมองว่าถ้าจะพูดถึงอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องของชาววังเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็มีอย่างขนมจีนน้ำยาที่มันเป็นเบสิกมากๆเลยนะครับคืออย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีหลักฐานที่กรมหลวงนรินทราเทวีซึ่งเป็นน้องของรัชกาลที่หนึ่งนะครับเรียกง่ายๆหรือว่าพระองค์เจ้ากุหรือเจ้าครอบวัดโพเนี่ยเล่าว่าในงานฉลองวัดพระแก้วก็มีการนำขนมจีนน้ำยาสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมีน้ำยามันเข้ามาก่อนน้ำพริกเนี่ยมันเป็นการวิวัฒน์ของรสชาติที่เอาจริตของคนกรุงเทพของคนพระนครเข้ามาใส่ความหวานใส่ความมันของถั่วของทอดอะไรต่างๆเข้าไปเราก็จะกินพวกน้ำยาก่อนแรกๆก็จะมีขนมจีนน้ำยาที่ทำในวังเนี่ยวุ้ยใส่เข้าไปในวัดพระแก้วเนี่ยเรียกว่าขนกันเป็นเกวียนนะครับก็คือใส่ไปเป็นเกวียนเลยก็เป็นอาหารที่เรียกว่าแบบเบสิกมากๆเลยคือเรากินคล้ายๆกันเนี่ยผมดูแล้วคือเบสของมันคือเครื่องคล้ายๆกันเราขาดแต่กระชายขาดแต่บางอย่างที่ขมิ้นที่เราไม่มีเราไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นหลักของเราเน้นกลิ่นหอมพวกกระชายเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีกับพวกปลาทั้งหลายเราจะเห็นว่าพวกขนมจีบแป้งสิบไส้ปลาที่คนไทยทำที่เราก็ไปเอาของจีนมานั่นแหละมาจากติ่มซำทั้งหลายเนี่ยแต่เรามาปรับให้เข้ากับจริตของคนไทยโดยเอามาผัดกับกระชายที่มันเข้ากันกับเนื้อปลานะครับ ก็เอามาใส่ในตัวขนมจีนน้ำยาจนมีกลิ่นหอมขึ้นมาเป็นสไตล์ของเราเองมันก็เลยมีความแตกต่างตรงนี้เล็กๆน้อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการ วิวัฒน์ขึ้นมาเป็นขนมจีนน้ำพริกนะครับซึ่งมันก็ใส่จริตของคนกรุงเทพเข้าไปความหวานความมันของทอดเหมือดต่างๆใบไม้ดอกไม้ทั้งหลายเข้ามาใส่อะไรพวกนี้ครับไข่ต้มนะครับอาจจะเป็นฟองโบราณเรียกฟองเป็ดฟองไก่เอาพวกนี้เอาเข้ามาใส่เพิ่มเข้ามามากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็มีมาแต่โบราณแล้วแหละตรงนี้ครับที่มันมีความคล้ายคลึงกันรวมถึงอาหารหลายๆอย่างนะครับอาหารพม่าอย่างเช่นเจ้าดารารัศมีซึ่งท่านก็เคยส่งตัวใบเมี่ยงซึ่งคนพม่าซึ่งท่านก็มีความสัมพันธ์กับพม่าอยู่แล้วทางเชียงใหม่นะครับส่งมาให้พระวิมาดาในรัชกาลที่5ท่านก็เอาใบเมี่ยงเนี่ยมาทำตัวเมี่ยงลาวตามจริตของคนกรุงเทพแล้วท่านก็เอาปลาทูเนี่ยมาทอดใส่ลงไปในไหเมี่ยงเนี่ยแหละแล้วก็ซีลด้วยซีเมนต์แล้วก็ใส่
รถไฟแล้วก็ขึ้นเรือนะครับลงเรือแล้วก็ขึ้นช้างกลับไปถวายกลับไปประทานให้กับเจ้าดานาเนี่ยครับก็มีความสัมพันธ์กันไปมาระหว่างพระนครกรุงเทพกับทางเชียงใหม่ทางพม่าด้วยอยู่เหมือนกันตลอดครับผมค่ะเท่าที่ฟังจากคุณดวงก็คือว่าคุณดวงเล็กก็คือว่าเอ้ยอาหารที่มันมีความสืบสัมพันธ์กันมาตลอดแล้วมันก็เป็นสายใยของผู้คนในแผ่นดินต่างๆนะคะทีนี้ท่านอาจารย์มีมิกลับมาแล้วเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ก็อยู่ใน2ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็อิราวดีเนี่ยค่ะอาหารไทยที่อาจารย์เห็นในช่วงที่เราเห็นที่อยู่ที่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความคล้ายคลึงกับอาหารที่ประเทศเมียนมาอย่างไรคะอาจารย์ก็ใกล้เคียงมากเลยนะคะอาจารย์ที่นี่ก็ถ้าเป็นน้ำยาไม่ใช่น้ำยากะทินะคะน้ำยาป่าเนี่ยใกล้เคียงมากแค่เพียงเดเราใช้เราที่นี่เราใช้กระชายแค่นั้นเองนะคะอาจารย์ค่ะกรีนกระชายแค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นน้ำยาปลาเนี่ยใกล้เคียงกับยักษ์ไข่มากที่สุดเลยแต่ยักษ์ไข่เนี่ยเวลาเขาโปร่งเขาโปร่งแบบพริกเยอะด้วยนะคะแล้วก็เวลามาคีเนี่ยเขาก็ต้มพริกสุดแล้วก็มัดดำอีกทีนึงแล้วก็เขาก็ล่าน้ำมะขามนิดนึงนะคะเขากินการแบบนี้ค่ะก็เลยแบบโคใกล้เคียงที่สุดกับยักษ์ไข่เลยค่ะน้ำยาปลาเนี่ยค่ะอาจารย์อ๋อค่ะก็ค่ะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็เลยแบบถ้าน้ำยากะทิเนี่ยคนพม่าเขาไม่ค่อยได้ใช้น้ำยากะทิโอ้แบบกะทิเท่าไหร่นะคะเวลาทำอาหารนะคะแค่ข้าวซอยอย่างเดียวที่แบบเขาใช้กะทิกันก็น้ำยาโมฮิงาเนี่ยเขาไม่เคยใส่กะทิเลยต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งค่ะอาจารย์คือของไทยนี่ก็คือค่อนข้างจะผสมทางแบบอาหารแบบอินเดียที่ใช้กะทิอะไรเงี้ยคือมีความทดลองสูงต่างมากขึ้นใช่ไหมคะเท่าที่การจะบอกค่ะใช่คนไทยนิสัยใจพอคนไทยเปิดรับกับวัฒนธรรมคนอื่นง่ายค่ะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่เอามาใส่ด้วยแล้วมันอร่อยก็รับเข้ามาใช้รับเข้ามาใส่เลยค่ะตั้งแต่พริกในสมัยปลายอยุธยาจนมาถึงการทำแกงแบบอินเดียเห็นชัดในโดยเฉพาะภาคใต้เราเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแกงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแกงกะทิแบบไม่แตกมันเนาะเวลากินกับขนมจีนคืออร่อยแล้วก็จะหนักใช่ค่ะเหมือนทางมาริดค่ะเหมือนทางมาริดค่ะแล้วปกติเชฟโปได้ทานมูฮิงกาไหมฮะก่อนหน้านี้ค่ะเคยได้มีโอกาสทานครั้งสองครั้งค่ะคือได้น่าจะได้ทานแบบอิราวดีแบบภาคกลางเพราะว่าใส่ใช่ค่ะมีใส่ขมิ้นไม่ได้หนักกะปิเยอะมากแล้วก็น้ำมันจะเหนียวด้วยแป้งถั่วกับข้าวคั่วใช่ค่ะแล้วก็รสไม่จัดมากเนาะรสก็จะไม่ได้เค็มอันนี้ที่เมียนมาเลยไหมคะที่อันนี้นะคะใช่ไหมคะไม่ค่ะได้ทานที่กรุงเทพนี่แหละค่ะใช่ร้านอาหารเยอะที่เมียนมาทีนี้คุณดวงฤทธิ์นี่ได้ทานมูฮิงกาสูตรไหนมาคะแล้วก็ชอบสูตรไหนเดี๋ยวนะคะเสียงปิดไมค์อยู่จะบอกว่าจริงๆแล้วผมยังไม่เคยกินแบบของที่แท้ๆเลยอย่างเงี้ยนะครับแบบอาจจะเป็นพวกที่น้องๆที่เขาอยู่ที่บ้านที่เขาทำงานเนี่ยเขาทำให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นอะไรง่ายๆอะไรแบบนั้นก็เลยไม่รู้ว่าของดีๆจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ผมมองว่ามันยังไงดีอย่างที่ในละครเห็นพูดว่าเอ้ยเป็นอาหารกันตายอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเหมือนกับว่าเอ้ยเราย้อนไปตอนเด็กๆเราเนี่ยเรากินแกงส้มเรากินแกงเทโพหรือเรากินอะไรเงี้ยกับข้าวสวยเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นอาหารเบสิกที่เรากินเรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันคืออาจจะไม่เรียกว่ากันตายหรอกมันของที่เราคุ้นเคยใส่ถาดหลุมสังกะสีหรือไอตัวเป็นโลหะอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นของที่มันชินกับเราตั้งแต่เด็กรสชาติแบบนี้เรากินตั้งแต่เด็กบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นอาหารที่ธรรมดากันตายแ
จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นของที่มันมีค่าผูกพันกับใจอย่างนั้นงั้นก็ได้ครับผมค่ะคิดว่าในสิ่งที่จากเจ้าพญาสุริยวดีที่เขานำเสนอคือมันอาหารคือมูฮิงกาเนี่ยมันผูกพันกับความทรงจำผูกพันกับใจนะคะทีนี้คืออาจจะขยายไปเพิ่มนะคะพอเราพูดจากเรื่องของวัฒนธรรมอาหารพม่าผ่านมูฮิงกาแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะขยับกันมาคุยว่าแล้วจริงๆวัฒนธรรมอาหารพม่าเนี่ยมันมีลักษณะยังไงคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าคนไทยเวลารับประทานอาหารเนี่ยมันจะครบรสใน1มื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารพม่าที่เรียกว่าเป็นอาหารพม่าอย่างที่เราเมียนมาที่เขารับประทานกันเนี่ยวัฒนธรรมการรับประทานเนี่ยใน1มื้อเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงมีแกงมีต้มจืดมีผัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีลักษณะยังไงคะอาจารย์อาจารย์คะได้ยินไหมคะอาจารย์คะได้ยินค่ะก็อาหารหนึ่งมื้อเนี่ยเราก็ต้องมีแบบแกงส้มหรือว่าแกงจืดหรือว่าที่แบบน้ำแกงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องมีเหมือนแบบไก่หรือว่าหมูหรือว่าปลานะคะแล้วก็แกงอันนั้นต้องมีด้วยแล้วก็ผัดนะคะผัดแล้วก็สำคัญที่สุดค่ะก็คือน้ำพริกปลาค่ะน้ำพริกปลาน้ำผักกลางก่อนน้ำพริกปลาผัดตายก่อนน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็แถวมันดาเลผู้กามก็น้ำพริกอ่องอะไรพวกนี้ค่ะใช้มะเขือเทศทำนะคะก็เขาก็จิ้มกินเป็นแบบจิบนะคะก็ลักษณะอาหาร1มื้อเนี่ยเขาก็ครบหลายอย่างเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็แต่ละพื้นที่ที่เขากินกันก็รสชาติไม่เหมือนกันนะคะประเภทอาหารก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะอาจารย์เหมือนแบบเมืองไทยก็แบบทางใต้ก็อีกรสชาติหนึ่งใช่ไหมคะก็ทางเหนือก็อีกรสชาติหนึ่งรสชาติอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะพม่าก็เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็แล้วแต่คนที่อยู่พื้นที่นั้นๆเขาจะกินอาหารประเภทแบบไหนแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวผัดรสชาติไม่เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ค่ะนะคะทางใต้ก็อีกค่ะแกงส้มที่อาจารย์พูดเนี่ยแกงส้มเหมือนที่เมืองไทยไหมคะหรือเหมือนภาคใต้ที่ใส่ขมิ้นคะอาจารย์ใส่ขมิ้นค่ะอาจารย์ใส่ขมิ้นนะคะแต่รสชาติเผ็ดน้อยกว่าปักใต้นิดนึงค่ะคือหน้าตาเราใช้ผักอะไรบ้างคะอาจารย์ก็มะลมน้ำเต้านะคะแล้วก็ผักบุ้งถ้าบางทีก็เราใส่หัวไชเท้าก็ได้ค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวก็เราก็ใส่ไปได้ทุกผัดทุกชนิดเลยค่ะใช้ปลาช่อนหัวปลาช่อนบ้านปลาดุกบ้านอะไรบ้านนะคะคนพม่าเขาชอบกินมะลมมากทีเดียวค่ะอาจารย์ทีนี้อาจารย์คะที่อาจารย์พูดถึงแกงส้มนี่ฟังดูเหมือนเป็นแกงส้มแบบผักรวมที่บ้านเราเมืองไทยใช่ไหมคะอาจารย์โดยทั่วไปอะค่ะใช่ค่ะอาจารย์แต่บางที่ก็เขาก็ใช้แต่ผักบุ้งอย่างเดียวก็มีนะคะแล้วก็ผักบุ้งกับหัวปลาหรือว่าเนื้อปลาอะไรพวกนี้ค่ะถ้าแกงส้มมีเราต้องมีไข่เจียวใช่ไหมคะอาจารย์จะได้คู่กันนะคะก็ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะอาจารย์ไทยกับพม่าเนี่ยจริงๆเลยแกงส้มที่ปกติถ้าใส่ปลาเนี่ยบางที่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาจะใส่ไข่ปลาเข้าไปด้วยอันนี้มีนิยมไหมคะในพม่าในเมียนมานิยมค่ะอาจารย์ถ้าเป็นปลาช่อนนะคะพุงปลาแล้วก็เครื่องในปลาใส่ไปด้วยเลยค่ะถ้าบางทีถ้าได้ไข่ปลาช่อนก็ใส่ไปเลยนะคะอาจารย์พูดถึงปลาร้าปลาร้าที่พม่านี่เป็นยังไงคะที่เมียนมานะคะอาจารย์ปรุงยังไงแล้วรสมันเปรี้ยวหรือเค็มคะเค็มเหมือนที่นี่เลยค่ะอาจารย์ไม่ต่างกันมากเลยค่ะคนพม่าก็อยู่ที่นี่ได้เพราะที่นี่กับพม่าเนี่ยอาหารการกินมันใกล้เคียงมากเลยนะคะแค่ใส่ที่นี่ใส่น้ำตาลกับกะทิแค่นั้นเองถ้าหากว่าปลาร้าใช่ค่ะไม่ปลาล่าเขาไม่ได้ใส่กะทิกันใช่ไหมคะกับข้าวของอาจารย์กับข้าวเนี่ยที่นี่เราใส่กะทิบ้านน้ำตาลนิดนึงบ้านใช่ไหมคะอะไรพวกนี้เหมือน
นี่อาจารย์พูดมาเขาน้ำพริกปลาร้าใช่ไหมคะใช่ไหมปลาร้าหล่นน้ำพริกปลาร้าเนี่ยค่ะเราไม่ได้ใส่กะทิกับน้ำตาลเราใส่แค่พริกป่นหรือว่ากุ้งสดกุ้งตัวเล็กๆกันนะคะแล้วก็มาดำแล้วก็ใส่ค่ะทีนี้ปลาร้าของพม่าเนี่ยค่ะมันมีวิธีการเตรียมยังไงคะอาจารย์ของที่เมียนมานะคะเวลาทำปลาร้านี่ทำยังไงคะใช่ค่ะพื้นที่ที่เขาทำปลากันเนี่ยเขาใช้ปลาช่องก็มีนะคะอาจารย์แล้วก็ปลาดุกก็มีแล้วก็ปลาตัวเล็กๆก็มีนะคะเขาก็ทำการแบบตัวนี้เขาก็ปลาที่มันก็เอ็กซ์พอร์ตเหมือนกันค่ะอาจารย์เหมือนเมืองไทยเลยนะคะก็ปลาช่องเขาแบบใช้ข้าวคั่วด้วยจะได้หอมนะคะเขาก็มัดไว้เป็นวันๆเหมือนกันนะคะเป็นเดือนเหมือนกันก็เลยแบบก็อร่อยไหมก็อร่อยนะอาจารย์ก็ที่นี่ก็ ที่นี่ก็มีปลาล่าก็เลยแบบแล้วก็ใกล้เคียงมากเลยค่ะอาจารย์จริงๆไม่ว่านะไม่อยู่เมืองไทยมา40ปีเนี่ยอาหารการกินเนี่ยไม่ไปอยู่ที่ไหนหรอกค่ะอยู่ที่นี่ต่อไปก็อยู่แล้วมันอยู่บ้านใช่ไหมคะอาจารย์ขามันอยู่บ้านภาชนะที่ทำปลาร้านี่ต้องพิเศษไหมคะอาจารย์มีเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับแบบกลิ่นหอมหรือว่าทำให้ปลาร้านี่มีรสชาติที่พิเศษไหมคะในเมียนมาใช้อะไรคะอาจารย์วัสตัวภาชนะที่ทำปลาร้านะคะตัวภาชนะที่ทำปลาร้าเนี่ยนะคะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ค่ะเหมือนแบบเมืองไทยเลยอาจารย์เขาใช้ข้าวคั่วเหมือนกันใช่ไหมเหมือนแบบกุหลาบแล้วก็เกลือใช่ไหมคะเกลือแล้วก็เขาก็เลยบางคนก็ตัดแดดสักนิดนึงแล้วก็เขาก็มามัดอีกทีนึงก็กำมัดของเขาเนี่ยคือเป็นไหหรือว่าอาจารย์ใส่ไปในไหหรืออาจารย์ใส่ไปในอะไรไหเลยค่ะอาจารย์ไหใหญ่มากเลยค่ะอาจารย์โอ้ค่ะที่เห็นที่พวกเขาทำนะคะตอนนั้นไปวัฒนศิลป์ออกไปดูก็เลยไปเห็นมาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเชฟโบกับทางคุณดวงฟังนะคะแล้วก็ฟังจากวิธีการรับประทานในหนึ่งสำรับของอาหารจากเมียนมาที่รับประทานเนี่ยมีปลาร้าด้วยเนี่ยแต่ของบ้านเราไม่ได้ทุกที่นะคะที่จะมีน้ำพริกแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แล้วแต่เนาะจะมีน้ำพริกกะปิน้ำปลาพริกอะไรก็ว่ากันเข้าไปแล้วมันแตกต่างอะไรกันยังไงไหมคะกับของเราที่เป็นของเมืองไทยเนี่ยค่ะโดยทั่วไปเนี่ยค่ะพี่โบว่าไงบ้างไหมครับจริงๆดูแล้วมีความใกล้เคียงเนาะคุณดวงเนาะครับผมคือโบก็เชื่อว่าในสำหรับบ้านเราสำหรับไทยเนี่ยจริงๆแล้วน้ำพริกอาจจะเป็นตัวกลางตัวแรกเลยค่ะของมื้อเวลาจับทำขึ้นมาเนี่ยค่ะดูก่อนว่าวันนี้น้ำพริกอะไรถ้าเหนือก็อาจจะเป็นน้ำพริกแบบเหนืออีสานก็น้ำพริกอีสานแล้วก็ค่อยมาเรียงค่ะมีผักมีแกงมียำมีต้มมีของแนมใส่เข้าไปก็จะได้ก็ไม่กินเป็นจานเดียวกินเป็นสำรับเหมือนพม่าค่ะต้องมีให้ครบคือสำหรับเชฟโบกบ้านเราเนี้ยก็คือว่าน้ำพริกเนี่ยเป็นเจ้าหญิงในสำรับอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวตั้งว่าถ้าน้ำพริกอะไรแล้วมันเข้ากับอาหารประเภทอื่นอะไรบ้างถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าวันนี้น้ำพริกเผ็ดแล้วตัวอื่นแกงก็อาจจะไม่ได้เป็นแกงเผ็ดค่ะหรือว่าไม่ได้ไปกินกับต้มยำค่ะก็จะไปกินกับต้มที่มันมีรสชาติเบาหรือรสชาติจืดหน่อยค่ะหรือว่าถ้าสมมติน้ำพริกไม่ได้เผ็ดมากตัวยำอาจจะไปเผ็ดที่ตัวยำแทนเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าโบเชื่อว่าน้ำพริกเป็นตัวตั้งเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องมีติดบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นปลาร้าไม่ว่าจะเป็นกะปิมันเป็นของมีติดบ้านแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฤดูถ้ามะม่วงออกก็อาจจะได้กินน้ำพริกมะม่วงละกำออกได้กินน้ำพริกละกำแต่ว่าในสำรับโบเชื่อว่าใช้น้ำพริกเป็นตัวตั้งค่ะโดยเฉพาะถ้าสมมติดูในปริบทถ้าไม่เมืองนะคะทำน้ำพริกก่อนเด็ดผักหัวไร่ปลายนาถ้าจับปลาได้ในนาได้ปลาช่อนมาอาจจะเพิ่มแกงขึ้นมาหรืออาจจะเพิ่มยำขึ้นมาได้ค่ะค่ะครับคุณดวงว่าไงคะผมว่าจริงๆแล้วอย่างปลาร้าเนี่ยนะครับมันหูมันแทรกอยู่ทุกภาคของคนไทยเลยแล้วคือชาวบ้านก็กินชาววังก็กินชาววังบางทีอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยชาววังชอบแนวเค็มแนวปลาร้ามากจริงๆชาววังไม่ได้ชอบหวานนะครับ อย่างในบันทึกเนี่ยมีอย่างของเจ้าหม่อมเจ้าจงจิตถนอมท่านเคยเขียนไว้ว่า
อู้สมเด็จพระศรีสวรินเนี่ยโปรดเสวยเค็มและโปรดเสวยปลามากปลานี่อย่าไปทำเป็นแบบใส่กะทิหรือว่าเอาไปทำเป็นหล่นหรือไปทำทรงเครื่องเลยนะเอามาทำแบบกินอย่างที่มีกลิ่นแบบรสแบบธรรมชาติเลยนี่แหละจะท่านจะโปรดเสวยมากครับแต่ก็ตามจริตของคนชาววังอีกเหมือนกันที่อาจจะว่าบางท่านบางองค์เนี่ยอาจจะไม่ได้กินแบบอย่างนั้นได้ก็เอามาใส่กะทิเอามาทำเป็นปลาทรงเครื่องเอามาทำเป็นปลาหล่นอย่างคุณชายคือกริชเนี่ยก็เคยเขียนไว้ในสี่แผ่นดินว่าคุณสายเนี่ยก็เอาแม่พลอยเนี่ยตามเสด็จรัชกาลที่5ไปบางปะอินแล้วก็จอดเรือเทียบที่ริมน้ำแล้วบอกกับในห้องพระเครื่องต้นว่าเจ้านายเนี่ยกินจานเงินจานทองมาเยอะแยะละมาคราวนี้มากินในกะโหลกกะลาบ้างก็แล้วกันท่านก็เลยให้คุณสายเนี่ยก็เลยให้พวกข้าหลวงเนี่ยไปเอามะพร้าวที่อยู่ในนั้นน่ะแถวนั้นมานะครับแล้วก็ทำเป็นแสลกคาเล็กๆนะครับแล้วก็เอามะพร้าวเนี่ยเอาเนื้อขูดออกมาแล้วก็ทำปลาทรงเครื่องซึ่งอยุธยาเนี่ยก็มีชื่อเสียงด้านปลาอยู่แล้วก็จะมีพวกปลาส่วนใหญ่พวกปลาภาคกลางเป็นปลาปลาช่อนปลาปลากระดีปลาที่เป็นตัวใหญ่ๆค่อนข้างเยอะก็เลยเอาของดีของอยุธยาเนี่ยมาทำเป็นปลาทรงเครื่องนะครับซึ่งปกติปลาทรงเครื่องเนี่ยจะใช้ปลาดุกแต่อันนี้อาจจะใช้ใช้เนื้อปลาดุกมาใส่ผสมกับตัวปลาท้องถิ่นนั้นๆอาจจะเป็นปลาปลากระดีหรือปลาปลาช่อนมาเป็นตัวเบสของตัวหล่นหรือทรงเครื่องแต่ก็ใส่เนื้อสัตว์เนื้อปลาที่เป็นปลาปกติที่ไม่ใช่เป็นปลาเนี่ยลงไปเป็นปลาดุกลงไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่ในแสลกคานนะครับด้านหนึ่งก็ใส่เป็นปลาหลนอีกด้านหนึ่งก็จะใส่เป็นผักอวบน้ำที่ขึ้นอยู่ตามคลองตามแม่น้ำนั้นๆอย่างเช่นพวกสายบัวไหลบัวหรือจะเป็นพวกผักกระสังผักอะไรต่างๆที่เป็นผักกินแล้วมันชุ่มน้ำนะครับใส่อีกด้านหนึ่งนะครับมีอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นเครื่องเสวยขึ้นไปให้กับเจ้านายเนี่ยครับคือปลาเนี่ยมันเหมือนผงชูรสของคนโบราณซึ่งสมัยก่อนเราไม่มีผงชูรสแต่ตัวปลาเนี่ยเป็นตัวอูมามิเหมือนของญี่ปุ่นเนี่ยทำให้อาหารเนี่ยมันกลมกล่อมมันจะแทรกไปอยู่ทุกภาคเลยภาคเหนือก็มีอีสานใต้ทุกอย่างมีหมดแต่มันอาจจะมาในรูปแบบต่างๆที่เราตามจริตนั่นแหละความชอบเราเลือกรับปรับใช้สิ่งต่างๆรอบตัวอยู่แล้วคนไทยเราเก่งเรื่องนี้เอามาทำกลายเป็นอาหารเนี่ยในแต่ละภาคได้ครับผมอันนี้เป็นความรู้ที่ดีนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปก็คือคนจะพูดว่าปลาเหม็นยี่อะไรสมัยก่อนเพราะว่ามาจากทางภาคกลางเฉียงเหนืออีสานอะไรเงี้ยถ้าฟังแล้วคือปลาจริงๆแล้วเป็นว่าทำร่วมอ่ะของในภูมิภาคนี้แล้วคุณภาคต่างๆของไทยที่คุณดวงฤทธิ์พูดถึงหม่อมเจ้าจงจิตถนอมก็คือหม่อมเจ้าจงจิตถนอมกิตติกุลนะคะใช่ไหมคะใช่ครับครับทีนี้ในเข้าใจว่าในช่วงของเครื่องต้นในสมัยของอาจจะเป็นในช่วงสมัยกันที่5ที่6เนี่ยก็จะมีเครื่องต้นหรือว่าอาหารที่เป็นสูตรของวังต่างๆที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะในมีสูตรในวังไหนบ้างคะที่คิดว่าเครื่องปรุงที่เป็นในอาหารที่เป็นพวกปลาเนี่ยมีลักษณะเด่นหรือใช้อะไรต่างกันหรือเงี้ยเพราะเข้าใจว่ามีการปรุงอะไรต่างกันเพื่อให้มันมีลักษณะเฉพาะอยู่พอสมควรนะอู้จริงๆแล้วผมเห็นว่าแต่ละคืออาจจะไม่ได้ว่าเป็นวังเสมอไปนะครับอาจจะเป็นสำนักนี้คือจะพูดง่ายๆคือในหลวงก็คือเป็นผู้ชายซึ่งมีพระภรรยาเจ้าหลายๆองค์ใช่ไหมครับแต่ละองค์ก็จะแบ่งเป็นสำนักต่างๆสำนักพระวิมาดาสำนักพระพันปีสำนักพระศรีสวรินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ละที่เนี่ยก็จะมีตัวอาหารที่แต่ละสำนักแต่ละที่แตกต่างกันไปแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือปลาร้าเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันโดดเด่นมากแต่ที่โดดเด่นก็อย่างเป็นเช่นปลาร้าทรงเครื่องของสมเด็จพระศรีสวรินเนี่ยที่มีโดดเด่นนะครับแต่ผมก็มองว่าพวกอาหารพวกเนี้ยมันมีชื่ออย่างเดียวกันนะครับแต่ละสำนักแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีความการปรุงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นข้าวแช่เนี่ยข้าวแช่สำนักพระวิมาดาก็จะมีรสชาติมีเครื่องมีแนวอีกแบบนึงข้าวแช่ตำรับโทษนะครับอุ๊ยขอโทษมันไปไหนละยังอยู่ที่หน้าจอของผมมันหายไปขอโทษทีนะครับแต่เราเห็นคุณดวงอยู่นะคะครับเอ๊ะผมไปไหนละเดี๋ยวนะฮะเราเห็นคุณดวงชัดแจ๋วเลยค่ะโอเคครับ
งั้นเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมไม่เห็นจอก็คืออย่างเช่นสำนักพระวิมาดาก็จะมีข้าวแช่ตำรับของเขาตำรับสายสกุลบุญนาคก็จะมีของเขาตำรับของอาจารย์แถมสุขนุ่มนนก็จะมีของเขาดังนั้นเนี่ยในหนึ่งตำรับเนี่ยมันก็ในหนึ่งชื่อเนี่ยมันก็จะมีตำรับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงพวกปลาร้าก็เหมือนกันมันเป็นเบสิกที่มันไปอยู่ได้หลายๆที่ในทุกๆที่เลยนะครับก็ผมก็เห็นอย่างที่ง่ายๆก็มีของแม่ครัวหัวป่าก็เป็นอีกแบบนึงของตำรับอะไรนะฮะเดี๋ยวมันเยอะมากจะพูดจริงๆแล้วผมมันชื่อมันเรียงมาเต็มหมดแต่มันติดอยู่ที่ปากมันมีเยอะมากครับคือแต่ละที่มันมีความสไตล์ของแต่ละที่อย่างบางคนเจ้านายที่แบบเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยมาแตะเรื่องของพวกนี้เท่าไหร่อันนี้สายมอญของกฤษดากรเนี่ยก็จะมีของเขาซึ่งก็จะมีของพวกนี้อยู่เหมือนกันแต่เขาก็ปรับให้มันกลิ่นมันคลายลงมาได้ค่อนข้างเยอะกลิ่นแรงๆทั้งหลายนะครับมันยังไม่ค่อยที่ให้ผมเห็นโดดเด่นนักเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับผมฮะทีนี้ทางคุณดวงอะค่ะมีพูดถึงข้าวแช่นะคะก็มันก็จะไปโยงกับในเรื่องของที่ว่าภูมิอากาศอะค่ะในแต่ละฤดูกาลอาหารตามฤดูกาลในประเทศไทยเนี่ยบางทีบอกว่าจำได้ว่าสมัยเด็กๆพอถ้ามันขึ้นหน้าหนาวคุณแม่ก็บอกอ่ะจะต้องทานอาหารนี้นะเพื่อดับไข้หัวลมหรือว่าฤดูร้อนต้องทานข้าวแช่หรือฤดูฝนต้องทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเมียนมาค่ะอาจารย์มิมิอาหารแบบเนี้ยที่เกี่ยวกับฤดูกาลเนี่ยทานกันยังไงคะมีอะไรที่เป็นจานพิเศษบ้างที่เราจะรับประทานในภูมิอากาศหรือฤดูกาลที่ต่างกันนะคะอาจารย์อาจารย์ต้องเปิดไมค์สักนิดนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะช่วงสงกรานต์เนี่ยค่ะวันแหวกข้าวแช่เราก็มีนะคะแล้วก็อบเทียนด้วยที่นี่ก็อบเทียนเหมือนกันใช่ไหมคะข้าวแช่เนี่ยก็แต่ที่นี่เก่งกับหมูยองหมูสวรรค์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวที่พม่ากินกับอะไรอาจารย์ทราบไหมคะปลาเค็มค่ะปลาแห้งปลาช่อนแห้งแล้วก็เราก็ตัดเด็ดนะคะแล้วก็มาทุบๆแล้วก็มาทำเป็นแบบเป็นชิ้นๆเนื้อแบบชิ้นๆแล้วก็คั่วกับน้ำมันนิดนึงแค่นิดเดียวนะคะมาคั่วกันจะได้กรอบๆแล้วก็กินกับข้าวแช่นี่แหละค่ะก็ต่างกันเวลามิมิกินข้าวแช่ที่นี่นะมิมิก็นึกถึงตอนเด็กๆเหมือนกันอาจารย์เวลาตอนเด็กๆแล้วก็หมูทอดเนี่ยแค่แบบหมูทอดมากับเกลือนิดนึงแล้วก็ทอดเฉยๆใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนที่แบบที่นี่แบบหมูสวรรค์อะไรพวกเนี้ยเราไม่กินผงหวานค่ะเวลากินกับข้าวเนี่ยเราไม่ได้กินหวานอาจารย์คุณพม่าอันนี้เลี่ยนหนึ่งนะคะที่นี่อ่ะมิก็อยู่ที่นี่มานานแล้วก็กินได้ทุกอย่างแล้วนะแล้วก็คนย่าเป็นคนไทยก็เลยแบบอาหารปากใต้มิมิกินได้หมดเลยค่ะอาจารย์ก็มิมิรู้อาหารไทยมาตั้งเด็กๆนะคะเวลาคนย่าทำเนี่ยมิมิก็อยู่ข้างๆตลอดอะไรพวกนี้ก็เลยแบบกินได้ทุกประเภทเลยค่ะอาจารย์ก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วก็มิมิก็เลยดูว่าอาหารไทยกับอาหารพม่าต่างกันแบบไหนส่วนผสมอะไรที่แบบทางการบ้านอะไรพวกนี้มิมิก็ศึกษามานะคะก็ค่อยๆศึกษามาจนทุกวันนี้อาจารย์ก็ถ้าเป็นเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเวลาไม่คนคอมโบพูดมาฮะก็เวลาหน้ามะปรางเราก็มาทำเป็นน้ำพริกมะปรางใช่ไหมคะถ้าเวลามีสะเดาเราก็มีสะเดาแล้วก็มากินสะเดากันเหมือนกันค่ะตามฤดูอันนี้เป็นแบบตามฤดูที่แบบเรามีถ้าเป็นมะม่วงก็มะม่วงก็มะม่วงยามบ้านนะคะแล้วก็ส้มตำที่เมื่อกี้นี้บอกว่าที่นี่ตามส้มตำก็หลายแบบเหมือนกันของพม่าเวลาตามส้มตำเนี่ยเขาไม่ตำกันค่ะเขายามค่ะอาจารย์ยามใช่ยามค่ะใช่แล้วก็เวลาเขาขุดมะละกอเสร็จแล้วก็เขาก็แช่กับน้ำปนนะฮะน้ำปนนิดนึงจะได้แบบมะละกอมันกรอบขึ้นมาค่ะแล้วก็เขาก็มาใช้กับพวกผง
ุ้งแห้งอะไรบ้างนะคะแล้วก็น้ำมันเกลืออะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยใส่ยำกันก็อร่อยดีค่ะเจ๊เขาใส่กะปิมีค่ะน้ำพริกกะปิค่ะค่ะเวลายำนั้นยำมะละกอค่ะเท่าที่ฟังท่านอาจารย์มิมิก็คือว่าอาหารที่เป็นข้าวแช่ของเมียนมาเนี่ยเครื่องข้าวแช่เนี่ยน้อยกว่าของบ้านเราใช่ไหมคะที่มีหลายอย่างน้อยกว่ามากๆนะคะก็คือเป็นอย่างที่คุณดวงบอกว่าอาหารนี่ค่อนข้างจะเป็นแบบธรรมชาติอะค่ะค่อนข้างมากแล้วก็ยังคงความเป็นแบบว่าดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะมีมิตรภาพที่คล้ายอาหารไทยก็คือว่าเป็นอาหารตามฤดูกาลฤดูกาลที่อาจารย์มีพูดเนี่ยหมายถึงฤดูกาลของผลผลิตอะค่ะพืชผักผลไม้ที่ปรุงนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจจะถามท่านอาจารย์อีกครั้งเดี๋ยวอาจจะวนกลับมาว่าแล้วถ้ามันเป็นตามฤดูจริงๆอย่างเช่นฤดูฝนฤดูหนาวมีอะไรทานต่างกันไหมทีนี้จากที่ฟังท่านอาจารย์มีมิเนี่ยทางเชฟโบกับทางคุณดวงเนี่ยค่ะคิดว่ายังไงคะเรื่องของอาหารที่เป็นในเรื่องของเรื่องของรสชาติเรื่องของหวานที่จะไม่มีในแล้วก็อาหารข้าวแช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งอาหารอื่นๆที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเนี่ยมันสามารถบอกอะไรกับเราได้บ้างในฐานะที่เราเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นเชฟในเรื่องของการปรุงอาหารไทยเนี่ยค่ะฉันเชฟโบก่อนได้เลยค่ะเมืองไทยนะคะน้ำตาลเยอะทั้งน้ำตาลจากมะพร้าวน้ำตาลจากตาลตะโหนดน้ำตาลจากอ้อยค่ะแล้วก็เราก็เลยเหมือนเอามาใส่ไว้ในอาหารด้วยมันก็ซึ่งแท้อย่างอาจารย์มีมิบอกว่าทางพม่าก็จะไม่ใส่เลยน้ำตาลในนี้ในอาหารคาวนะคะคนไทยเนี่ยนิยมใส่แต่ว่าใส่ไม่เยอะใส่ไม่เยอะเหมือนปัจจุบันนี้นะอาจารย์เมื่อก่อนเนี้ยค่ะเราใส่หวานเพื่อให้รสมันกลมเฉยๆไม่ได้ตั้งใจใส่ให้มันหวานเนาะในอาหารคาวแต่ในปัจจุบันโบเชื่อว่ารสชาติของคนมันเปลี่ยนไปอาจจะด้วยความที่กินเผ็ดเยอะขึ้นเค็มเยอะขึ้นแล้วก็มีพวกผงชูรสหรือว่ามีซอสปรุงรสที่รสมาจากอุตสาหกรรมแล้วมันหนักแน่นมากขึ้นเราก็เลยต้องเติมน้ำตาลเพิ่มขึ้นไปด้วยมันก็เลยอาจจะกลายเป็นหวานนำขึ้นมาได้ในปัจจุบันนี้ค่ะสอดคล้องกับที่คุณดวงพูดแล้วว่าอาหารพม่ายังอาหารจะเมียนมาเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะธรรมชาตินะคะคือคนไทยสมัยก่อนไม่ได้กินขนมเป็นหลักอย่างที่เรารู้อย่างใช่ไหมฮะอย่างเช่นลาดทองหยิบทองหยอดฝอยทองหรือว่าเป็นพวกขนมกะทิทั้งหลายเนี่ยความจริงขนมกะทิของเราเนี่ยมันมาจากแป้งมันจะข้าวมะพร้าวน้ำตาล3อย่างเนี่ยในอุตสาหกรรมเรากินอยู่แค่นี้ข้าวมะพร้าวน้ำตาลแต่มันปรับรูปปรับร่างปรับอะไรต่างๆเนี่ยไปตามแต่ละท้องที่ส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นพวกกล้วยพวกมันพวกเผือกพวกฟักทองทุกที่เนี่ยพอเราไปอยู่ลาวไปอยู่หลวงพระบางไปอยู่เวียงจันทน์ไปอะไรเงี้ยขนมเหมือนกันทุกอย่างเลยบางทีเราแยกไม่ออกเลยว่านี่ขนมชาติไหนเราอยู่อย่างเงี้ยเรากินกันอย่างเงี้ยครับปกติแต่จริงๆเรากินไว้สำหรับล้างปากเราจะกินขนมเราไม่ได้กินเป็นล่ำเป็นสารเหมือนปัจจุบันเรากินแค่ทองหยอด1ลูกอ่ะหรือว่ากินฝอยทองหยิบ1ชิ้นอ่ะแล้วจบแล้วเราก็ไปละเรากินเพื่อล้างความคาวความเค็มแค่นั้นเองเราไม่ได้ปัจจุบันเราเห็นขนมหวานน้อยของหวานน้อยอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีเรากินกันเป็นล่ำเป็นสารละเราไม่ได้กินเป็นแค่จุดประสงค์ของแบบคนโบราณคือแค่กินล้างปากแล้วก็ไปทำธุระอย่างอื่น แล้วนิสัยของการกินของคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะภาคกลางจะไม่ค่อยเรียกว่ากินของหวานเท่าไหร่คือเคยได้ยินว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ใช่ไหมครับซึ่งคำนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่คำดูถูกหรือว่าคำว่าเลยคือไพร่เนี่ยมันคือสามัญชนนี่แหละทาสต่างหากที่เป็นคนที่เรียกว่าอีกระดับหนึ่งไพร่ก็คือสามัญชนจะไม่กินของหวานนะครับก็คือเขาก็จะกินแค่ของคาวเฉยๆแล้วเขาก็ไปคือของหวานของคนไทยโบราณในสมัยก่อนมันมีค่ามากน้ำตาลเนี่ยมีค่ามากๆเลยคืออย่างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งเรียกว่าอาจจะมีการกำเนิดของคุณท้าวทองกีบม้าซึ่งเรายังไม่เคยพบหลักฐานปฐมภูมิใดที่พูดกล่าวถึงคุณท้าวทองกีบม้าชัดเจนหรือว่ากรรมวิธีการทำขนมทองหยิบทองหยอดจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่าคุณท้าวเนี่ยต้องได้รับอภิสิทธิ์พิเศษมากๆเลยเพราะว่าน้ำตาลในสมัยนั้นอ่ะหายากมากที่คุณท้าวจะสามารถเอามาเป็นกิโลกิโลในการเอามาเคี่ยวทำขนมตามจินตนาการตามสูตรของท่านซึ่งผมมองว่าอุ้ย
ท่านเนี่ยสุดยอดมากกับการที่เอ้ยมันในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออย่างมีขนมบางอย่างเช่นขนมหินฝนทองซึ่งเห็นน้องๆหลายๆคนเอามาทำเป็นรูปเป็นร่างมากมายเลยซึ่งผมก็ค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันเจอแต่ชื่อไม่เคยเห็นกรรมวิธีเลยว่าขนมหินฝนทองที่น้องๆเขาทำออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้แต่ก็ชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆเขาก็เก่งนะเขาสามารถที่ imagine ได้ว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นแบบนั้นทั้งที่เราไม่เคยเจอสูตรจริงๆในหลักฐานปฐมภูมิอะไรเลยหรือว่าอาถรรพ์ที่เราเล่ากันมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออย่างในเรื่องเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กแล้วหลายๆคนน่าจะเคยอ่านที่คุณทิพวานีสนิทวงเขียนว่าคุณยายเนี่ยเอาน้ำตาลเนี่ยเก็บใส่ตู้กับข้าวแล้วลั่นกุญแจเพราะว่าเด็กๆชอบไปขโมยน้ำตาลมากินซึ่งน้ำตาลสมัยนั้นน่ะซึ่งมันก็เป็นรัชกาลที่9แล้วแหละแต่ว่าเป็นช่วงต้นๆรัชกาลถือว่าเป็นของแพงมากของมีมูลค่ามากจะไม่เอามากินเล่นๆก็คือมันก็สอดคล้องกับคนโบราณที่มันเชื่อมโยงกันมาว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ก็คือสามัญชนจะไม่กินหวานเหมือนกับเจ้านายซึ่งของหวานจะเป็นของพวกเจ้านายชั้นสูงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้การสืบต่อมาแบบนี้ในปัจจุบันมันไม่มีแล้วคนสามัญชนก็สามารถกินกันได้เหมือนกับชาววังปกติทั่วไปการศึกษาก็เหมือนกันการเดินทางรับรู้ไปต่างประเทศอะไรต่างๆมันก็เหมือนกันนะครับมันเป็น globalization หมดแล้วตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ให้เราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมในสมัยก่อนของการกินนะครับครับผมค่ะขอถามพี่คุณปืนหน่อยค่ะจากการที่ใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะของที่เป็นครอบครัวสองวัฒนธรรมนะคะลักษณะการรับประทานในบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยนะคะรับประทานอะไรคะหรือคือความรสชาติความหวานหรือว่าในแต่ละภูมิภาคในแต่ละฤดูกาลเนี่ยในครอบครัวหรือว่าที่ชอบเนี่ยผสมอาหารพม่าเข้าไปยังไงบ้างในการที่จะรู้สึกว่าทำให้สุขภาพดีอะไรบ้างคะหรือว่าทานหวานแบบไหนหรือไม่หวานเนี่ยคะก็ถ้าภรรยาได้วัตถุดิบมาจากทางบ้านเขาจะส่งมาครับก็อย่างงะปิก็คือปลาร้านั่นแหละเขาก็จะส่งมาแล้วก็คราวนี้ก็เราก็จะได้กินอาหารพม่าแล้วก็เขาก็จะส่งพวกเครื่องเทศครับเช่นมัสลาเป็นกระปุกใหญ่ๆเลยแล้วก็พวกพริกปาปริก้าอะไรพวกนี้ครับเป็นวัตถุดิบเนี่ยอันนั้นก็เราก็จะได้กินอาหารพม่าแล้วก็แล้วแต่อารมณ์ของภรรยาด้วยบางทีก็ไทยบางทีก็ทำไทยเลยเป็นแกงเขียวหวานแกงอะไรที่เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องทำแล้วครับภรรยาทำแล้วก็รสชาติใช่เลยเป็นไทยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กินผสมกันครับก็อย่างสมมติว่าไอ้นี่จะกินประจำแกงจืดกระเจี๊ยบใบกระเจี๊ยบอันนี้พ่อบ้านก็ชอบกินชอบทานแล้วก็มีผัดใบกระเจี๊ยบก็ที่ตลาดเอื้ออาทรเนี่ยมีด้วยก็จะมีขายครับแต่ว่าก็จะหายากโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งเนี่ยไม่ค่อยออกไอ้เราก็อยากกินคือเรื่องใบกระเจี๊ยบที่คุณปืนพูดถึงเนี่ยค่ะก็จะต่างไปนิดนึงเพราะว่าในอาหารไทยคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยทานใบกระเจี๊ยบเป็นอาหารแบบผัดออกมาหรือทำเป็นตัวอาหารที่เราทานจริงๆอ่ะเราจะทานน้ำกระเจี๊ยบอะค่ะใช่ไหมคะทีนี้อยากจะขออาจารย์มีมีเล่านิดนึงว่าไอ้ตรงกระเจี๊ยบที่มันรสชาติเปรี้ยวๆนะคะของเราจะใช้ใบมะขามเนี่ยค่ะในกระเจี๊ยบของเป็นอาหารเป็นแบบเป็นพืชผักที่สำคัญยังไงอ่ะในอาหารพม่าเนี่ยค่ะในอาหารในเมียนมาอาจารย์ค่ะคนพม่าที่อยู่ในอยู่ตามประเทศเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเขาเจออาหารและอาหารพม่าเนี่ยเขาสารอะไรรู้ไหมคะอาจารย์อาหารแรกก็คือขนมจีนอาหารที่สองก็คือผัดใบกระเจี๊ยบค่ะอาจารย์ตอนนี้คนที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าอย่าได้ใบกระเจี๊ยบเขาซื้อที่ไหนไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็เลยเราก็เลยจนตัดเด็ดให้แห้งแล้วก็จะส่งไปให้เขาขนาดนั้นเลยค่ะอาจารย์ใบกระเจี๊ยบสำคัญกับคนพม่ามากทีเดียวเลยค่ะเพราะว่าคนพม่าเขาชอบกินมากเรามาใช้ใบกระเจี๊ยบเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ต้องหาตัวช่วยแล้วค่ะตัวช่วยก็คือกะปิแหละค่ะอาจารย์กะปินะคะกะปิกับไม่ใช่น้ำพริกปลาร้านะคะกะปิกับน้ำปลาเนี่ยเป็นตัวช่วยของเรา
แล้วก็กุ้งแห้งค่ะอาจารย์กุ้งแห้งต้องดีถ้ากุ้งแห้งไม่ดีไม่อร่อยเลยค่ะอาจารย์เวลาเราทำเนี่ยไปกระเจี๊ยบเนี่ยเราต้องมาล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็เรามาใส่ที่กระทะใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวให้แบบเละเลยค่ะอาจารย์ถ้ายิ่งเละยิ่งแบบความเปรี้ยวมันจะได้ออกมาใช่ไหมคะอาจารย์พอเสร็จแล้วถึงเราค่อยมาโปรอาหารถ้าใส่หน่อไม้สักนิดนึงนะคะหน่อไม้ที่แบบสีเหลืองๆอ่ะเราขุดๆๆแล้วก็เป็นเส้นๆใส่ไปก็อร่อยต้องใส่กุ้งแห้งเป็นหลักด้วยอันนี้เวลาผัดนะคะบางครั้งก็เราก็ใส่กุ้งสดตัวเล็กๆใส่แล้วก็ผัดให้แบบน้ำมันมันแห้งน้ำมันจะได้หมดใช่ไหมคะเก็บได้เป็นเดือนๆเลยค่ะอาจารย์อร่อยด้วยแล้วแต่ความเผ็ดก็แล้วแต่เราชอบแบบไหนรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงได้ค่ะอันนี้ที่ร้านก็ขายได้ดีมากทีเดียวค่ะอาจารย์เพราะว่าน้องๆชอบเปลี่ยนถ้าไม่มีอะไรเขาไม่เป็นไรเข้าร้อนๆแล้วก็มีผัดใบกระเจี๊ยบแค่นั้นก็เขากินได้แล้วค่ะผัดใบกระเจี๊ยบในภาษาพม่านี่เรียกว่าอะไรคะอาจารย์ชิมเปาจอชิมเปาจอนะคะชิมเปาจอนอกจากคนพม่าชอบที่สุดอร่อยเหมือนกันนะชอบเหมือนกันทีนี้ก็คือตัวของเราบอกใบกระเจี๊ยบที่นอกจากมาผัดกระเจี๊ยบแบบนี้แล้วยังทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์เป็นแกนค่ะอาจารย์ทำเป็นแกนค่ะใช่ค่ะเราใช้ปลาช่อนหรือว่าปลาดุกทำเป็นแกนได้เวลาเรากินข้าวหมูแกนที่แบบน้ำแกนไงคะอาจารย์กินน้ำแกนกันนะคะเวลาเราที่พม่าเนี่ยข้าวหมูไก่พม่าก็ค่อนข้างรสชาติต่างกันจากที่นี่ก็นิดนึงนะฮะแต่คนพม่าก็ชอบกินข้าวหมกไก่เวลาเขาซื้อข้าวหมกไก่เนี่ยล้างข้าวหมกไก่เขาต้องมีแถมน้ำแกนกระเจี๊ยบแก้เพราะว่าข้าวหมกไก่มันใช่ไหมคะจะได้แบบแก้เลื่อนแบบความรสเปรี้ยวๆเนี่ยจะได้แบบช่วยจะได้ไม่เลื่อนอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวขอวนไปรอบก่อนนะคะคือก่อนที่จะมาคุยเรื่องของการปรับเปลี่ยนของอาหารไทยและอาหารเพม่าที่รับวัฒนธรรมต่างๆเข้าไปจากที่คุณดวงกับเชฟโบฟังในเรื่องของกระเจี๊ยบเนี่ยมันมีอะไรนะคล้ายกันไหมคะในอาหารไทยหรือว่าทำไทยอะไรอย่างเงี้ยในการรับประทานแบบเนี้ยหรือการใช้อะไรเปรี้ยวเนี่ยมาทำเป็นอาหารแล้วเรารับประทานเชิญเลยค่ะคุณดวงเหมือนรอคุณโบให้โบก่อนนะคะเชิญได้ค่ะค่ะจริงๆเราใช้ผลไม้รสเปรี้ยวหลากหลายมากเลยค่ะในไทยในแต่ละฤดูกาลเลยค่ะตั้งแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนมะนาวแพงเนี่ยเราก็จะไปเลือกใช้อย่างอื่นตั้งแต่มะขามอ่อนตะลิงปิงมะดันค่ะแล้วก็มาปริงหรือว่ามาปรางตอนที่มันยังไม่สุกดีอะค่ะ มะม่วงนี่ติดบ้านเลยเพราะว่าไหลมะม่วงบางพันเนี่ยมันเป็นแบบ3ฤดูหรือออกทั้งปีเงี้ยค่ะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวเราก็จะใช้แบบนี้แต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้รู้จักใบเอาใบกระเจี๊ยบมากินเหมือนคนพม่าเนาะแล้วก็เราเพิ่งจะมาเห็นใบกระเจี๊ยบในตลาดไทยๆที่มีชุมชนคนพม่าอยู่เนี่ยแหละค่ะเมื่อก่อนนี้จะไม่ค่อยเห็นค่ะเรากินแต่น้ำเหมือนไม่ค่อยเห็นเรากินแต่น้ำเหมือนที่อาจารย์บอกนั่นแหละค่ะแล้วเราก็จะไปกินถ้าเป็นกระเจี๊ยบคนไทยเนี่ยจะไปกินกระเจี๊ยบเขียวที่เราเรียกกระเจี๊ยบมอนที่เป็นฝักสีเขียวซะเยอะกว่าเอาไปแต่ว่าแต่จริงๆมันเป็นคนละพันธุ์ไหมคะอาจารย์มิอันใบคือมันเป็นดอกสีแดงใช่ไหมคะดอกแดงใช่ไหมคะอาจารย์กระเจี๊ยบใช่ค่ะดอกสีแดงค่ะดอกสีแดงเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยคุณย่าก็เลยทำเป็นน้ำให้กินใช่ไหมคะก็พอเสร็จแล้วก็คุณย่าก็เลยบอกว่าอันนี้ทำเป็นแกนได้ด้วยนะก็เลยทั้งให้กินน้ำแกนด้วยน้ำแกนด้วยก็เลยแบบรู้แล้วว่าตั้งแต่นั้นน่ะรู้ว่าคนไทยไม่กินใบกินแต่เ
ินแต่ลูกน้ำใช่ดอกอะไรวันนี้ค่ะอาจารย์ขายดิบขายดีเป็นกระเจี๊ยบแห้งคุณดวงคะเป็นยังไงบ้างคะกับฟังเรื่องของกระเจี๊ยบอาหารใบเปรี้ยวอะไรแบบนี้อู้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยคือรสเปรี้ยวหรือรสเค็มเนี่ยคือเป็นตัวหลักเลยมันอยู่ในน้ำพริกอย่างที่พี่โบบอกเมื่อกี้เนี่ยครับก็คืออะไรก็ได้ที่มันขอให้มีรสเปรี้ยวก็เนี่ยเราสามารถเอามาเล่นเป็นน้ำพริกได้หมดเลยเราเจออย่างอย่างเช่นผักตามผลไม้ตามฤดูกาลตะลิงปริงนะครับตัวมะดันตัวบางทีแอบไปเอาเชอร์รี่ไทยอย่างเงี้ยครับมาทำเป็นน้ำพริกหรือบางทีเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราไม่มีผลไม้รสเปรี้ยวเราไปเอาแอปเปิ้ลมาทำเอาสตรอเบอรี่มาทำไปเอาองุ่นมาทำถ้าเราไปอ่านหนังสือเรื่องน้ำพริกของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมเนี่ยอู้มีเป็นร้อยชนิดเลยที่เอาผลไม้รสเปรี้ยวแต่ละท้องถิ่นมาทำแล้วคุณชายคือกริกก็มาเขียนอีกชื่อว่าน้ำพริกอีกเหมือนกันก็เป็นการเอาทั้งของรสเค็มนะครับกับของรสเปรี้ยวเนี่ยเอามาทำนะครับหรืออย่างเอามาทำหล่นก็มีนะครับอย่างเช่นของรสเค็มอย่างเช่นเขาจะมีหล่นแฮมอย่างเงี้ยครับแฮมแต่ก่อนมันเค็มมากคนไทยก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรกินได้ดีนะครับเพราะว่ามันแบบมันหมักมันทำแบบเฟอร์เมนเทดแบบพรีเซิร์ฟแบบเกลือเข้ามาเยอะมากมันไม่เหมือนในแฮมสมัยปัจจุบันที่รสชาติมันดีแล้วมันก็เลยมีสูตรหล่นแฮมขึ้นมานะครับก็คือเอาของเค็มเนี่ยมาทำหล่นจอมหล่นอะไรต่างๆกุ้งอะไรพวกนี้ทั้งหลายก็เนี่ยครับคือคนไทยจะใช้รสเปรี้ยวหรือรสจัดๆเนี่ยต่างๆมาใช้ในน้ำพริกทุกอย่างเลยคือเป็นตัวชูตัวชูรสตัวนำในอาหารไทยตลอดครับผมก็คือฟังดูก็เหมือนกับว่ามีรสชาติที่จริงๆเนี่ยคือว่ามีคำถามถึงอาจารย์มิมิค่ะว่าใบกระเจี๊ยบที่ใช้เนี่ยค่ะทางในอาหารของที่เมียนมาเนี่ยค่ะอาหารพม่าโดยทั่วไปเนี่ยใช้แต่ใบอ่อนหรือเปล่าหรือว่าใช้ใบแก่ด้วยคะอาจารย์ใบแก่ก็ใช้ได้ค่ะอาจารย์ยิ่งแก่ยิ่งเปรี้ยวใช่ไหมคะอาจารย์เวลาเคี้ยวเนี่ยเราต้องเคี้ยวให้แบบละเอียดถ้าไม่ละเอียดเวลากินเนี่ยมีแบบไม่อร่อยบางคนทำแบบไม่เคี้ยวก่อนไงคะไม่เคี้ยวก่อนนี่ก็ถูกกินแบบใบที่แบบใบแก่ๆมันหยาบๆเวลากินเนี่ยเวลาเคี้ยวเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเวลามีมิตรทำเนี่ยวิธีที่มีมิตรทำก็คือมีเคี้ยวไปเลยจะได้แบบนิ่มแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเคี่ยวให้มันเป็นเนื้อเดียวให้มันนิ่มทั้งอ่อนทั้งแก่ถูกไหมคะค่ะค่ะคุณปุ้ยได้หมดค่ะคุณปุ้ยคะในเรื่องของใบกระเจี๊ยบเนี่ยแล้วก็ที่รับประทานบ่อยๆนอกจากใบกระเจี๊ยบเนี่ยที่เป็นอาหารเปรี้ยวแล้วก็เค็มเนี่ยดูเหมือนจะมันคล้ายๆกันยกเว้นของไทยอาจจะนำหวานมากกว่าคนที่เมียนมาเนาะแล้วมันมีอาหารที่เป็นส่วนผสมหรือพืชผักอะไรไหมที่เราควรจะพูดถึงหรือว่าในอาหารในพม่าที่คุณปืนรับประทานบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเป็นแกงนี่ครับกระมงยุ้ยก็คือไอ้ใบส้มปล่อยอันนี้ก็กินเหมือนกันอันนี้จะรสเปรี้ยวนัวกว่ากระเจี๊ยบเยอะครับอันนี้เป็นกับพูดดีมันจะแต่นานๆจะมาขายมันจะนานๆจะมาขายพวกทางร้านอีสานนะครับเขาจะเอาไอ้พวกเนี้ยมาขายเราก็พอเมียพอภรรยาเห็นก็โอ้ยตื้อเลยโจรใส่ใช่มั้ยคะทำเหมือนกับไอ้กระเจี๊ยบนี่แหละครับผัดก็ได้หรือว่าเอาทำเป็นแกงก็ได้ใส่กะปิหน่อยแล้วก็ใส่หอมครับอีกอันนึงเป็นแกงเหมือนกันก็คือไอ้เขาเรียกกะลาแปครับทางไทยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเขาเรียกมันเป็นแปลวาชันมันก็เหมือนถ้าแปลก็คือถั่วเหลืองซีกมันจะเป็นเม็ดกลมๆเป็นซีกๆอะครับอันนี้ก็จะเอามาแช่น้ำแล้วก็ต้มกับไก่ก็ได้ต้มกับเนื้อแพะอะไรนี่ก็กินดีครับมันก็ที่บ้านก็กินแต่ว่านี่มันก็จะออกรสมันแบบแขกๆหน่อยครับค่ะค่ะทีนี้จากที่เท่าที่ฟังมาเนี่ยเราพูดถึงกะปิหลายครั้งแล้วนะคะกะปิสำคัญมากๆกับอาหารในอุตสาหกรรมในอาเซียนเนี่ยค่ะกะปิพม่าทำยังไงคะอาจารย์มันมีความแตกต่างกันไหมคะหรือว่าในแต่ละภูมิภาคก็ในประเทศไทยก็ต่างกันนะคะในเวียดนามก็ต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอาจารย์บางคนก็ทำจากกะปิปุ๊บแบบกุ้งตัวใหญ่บางคนก็กุ้งเขใช่ไหมคะก็กุ้งตัวเล็กๆแต่ที่มาริคเนี่ยมิมิเป็นคนมาริคค่ะอาจารย์ก็เลยมิมิพูดถึงมาริคคุ้นชันเยอะก็
เป็นอาหารทะเลมากที่สุดนะคะทวายมาริกก็สองก็คืออาหารทะเลเยอะที่บ้านเกิดอ่ะเขาก็มาทำเป็นแบบกุ้งนะคะบางคนทำกับปลาก็มีไหมมีค่ะอาจารย์ใช้ปลาตัวเล็กๆนะเนื้อปลาเล็กๆแบบเขาก็มาทำกันมีค่ะอาจารย์แต่รสชาติต่างกันมากเลยค่ะยังไม่เคยทำกับปลาเลยกระปิปลานี่มันยังไงคะอาจารย์มันรสแบบว่ายังไงคะอาจารย์ใช่ค่ะพี่ก็เคยเห็นแต่คนที่ทำอยู่นะคะก็พอดีว่าเห็นว่าทำอะไรอยู่คะเขาก็เลยบอกว่าทำกระปิกระปิทำไมถึงทำกับไม่ทำกับกุ้งทำไมทำกับปลาเล็กๆใช่ไหมคะเขาบอกว่าด้านแต่ปู่ย่าตายายเขาก็ทำมาแบบนี้บ้างเขากินกันแบบนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังปลาตัวเล็กมากเลยค่ะอาจารย์เหมือนแบบใหญ่กว่ากุ้งเขยแบบนิดหนึ่งนะคะเขาเออนิดเดียวเองนิดเดียวปลาตัวเล็กมากเลยเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มประมาณนั้นนะคะปลาเค็มปลาทะเลค่ะปลาทะเลเขาทำจากปลาทะเลปลาตัวนี้ในภาษาพม่าเรียกว่าอะไรคะอาจารย์เขาก็เรียกเดี๋ยงาติติลีนะงาติติลีงาก็คือปลาใช่ไหมติติลีก็คือตัวเล็กๆปลาเล็กๆปลาเล็กๆปลาเล็กๆแบบนี้แต่ส่วนมากก็ทำจากกุ้งตัวเล็กๆที่แบบที่นี่เขาเรียกว่าเกใช่ไหมคะกุ้งเคยใช่อันนี้อร่อยที่สุดเลยค่ะจ้าที่เจนอันนี้อร่อยที่สุดนะตัวเองนี่โตมาจากจันทบุรีอะค่ะแล้วก็ติดนิสัยว่าบางทีกะปินี่ก็คือบ้านเกิดตัวเองดีที่สุดนะคะแล้วก็ที่กะปิที่จันทบุรีเนี่ยมันก็จะมีกะปิที่ว่ากะปิใหม่ๆที่มันแบบว่าไม่เค็มมากอร่อยนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าในพม่ามีแบบนี้ไหมคะในเมียนมาแล้วก็เวลากะปิใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เค็มแล้วเราจะใช้จิ้มกับผลไม้อะค่ะในที่เมียนมาเนี่ยค่ะมีลักษณะแบบนี้ไหมคะจันใช่ค่ะมีค่ะอาจารย์จนเด็กๆจิ้มกินเลยนะคะเพราะว่าโอ้คุณย่าก็บอกว่าเนี่ยยังกินไม่ได้ยังไม่เค็มพอใช่ไหมคะเหมือนรสชาติมันยังใช้ไม่ได้อันนี้แหละพอดีเลยสำหรับตัวเองนะพอดีเลยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าต้องใช้เวลาประมาณสัก5-6 เดือนเขาแบบมัดกันดื่มเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์อร่อยมากกับที่ดีค่ะน้ำพริกกะปิของชาวเมียนมาค่ะที่หลายภูมิภาคเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์น้ำพริกกะปิหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกันกับที่นี่เวลากะปิอันนี้เวลาเรามาปิ้งกันใช่ไหมคะปิ้งย่างเนี่ยเราก็ใช้ใบตองห่อนะคะที่บ้านนะคะห่อแล้วก็ปิ้งพอเสร็จแล้วก็เราแล้วก็กระเทียมพริกขนูก็เราก็คั่วถ้าไม่คั่วก็เราก็ย่างปีนิดนึงนะคะจะได้กลิ่นมันหอมพอเสร็จแล้วก็มาจามกับพริกกับกะปิก่อนพอเสร็จค่อยมาจามกระเทียมค่ะนะคะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งค่ะอาจารย์กุ้งแห้งกุ้งแห้งป่นก็เราก็มาผสมกันใช่ไหมคะแค่นี้เราก็เก็บได้นานเหมือนกันค่ะนะคะก็เรากินกันแบบนี้แล้วก็มาบีบมะนาวแล้วก็ซอยหัวหอมทำเป็นน้ำแบบกับยำกะปิอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์ในแค่ไม่ใส่น้ำตาลแค่นั้นเองเขาไม่ใส่น้ำตาลนะคะคือไม่ตัดไม่ใส่น้ำตาลอันนี้ในของไทยมันจะมีว่ามันจะมีแบบว่าอาจจะใส่มะเขือบ้างมะอึกบ้างหรือมะปรี๊ดบ้างที่เป็นแทนมะนาวอะไรอย่างเงี้ยของในที่เมียนมาหรือที่พม่าใส่สละค่ะอาจารย์สละค่ะให้กลิ่นหอมที่ไทยก็มีนะแอนจะได้กลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอีกนิดนึงอะไรพวกนี้ค่ะจะได้ช่วยแล้วก็มะเขือพวงใช่ไหมคะทุกๆแล้วก็มาใส่กันนะคะแล้วแต่คุณภาพค่ะอาจารย์ค่ะค่ะทีนี้ทางเชฟโบแล้วก็ทางคุณดวงอะค่ะจากฟังแล้วก็จริงๆแล้ววัฒนธรรมกะปิของบ้านเราแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับในอุตสาคเนแล้วก็วิธีการทำน้ำพริกกะปิเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยของเมียนมาเป็นแบบนี้แล้วของไทยเป็นยังไงคะแล้วมันคล้ายกันไหมหรือว่าเราเนี่ยก็รับคนอื่นมาอีกมันจนค่อนข้างแบบว่าเปลี่ยนรูปไปค่อนข้างมากอะไรไหมคะค่ะของผมนะครับคือถ้าในมุมมองของผมเนี่ยคือเราไม่ได้รับอะไรมาจากไหนสักเท่าไหร่นะครับก็คืออย่าง
น้ำพริกกะปิเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันมาเกิดกับตัวเองหยิบของใกล้ตัวมาอยู่แล้วแหละมะนาวหรือผลไม้รสเปรี้ยวเค็มจากกะปิที่เราทำอยู่แล้วส่วนใหญ่จะมีแค่สองรสเนี่ยที่มันเป็นหลักคือเอาของเปรี้ยวของเค็มมารวมกันแล้วก็ให้มันเหลวนิดนึงอาจจะเป็นตัวของน้ำมะนาวซึ่งแต่ก่อนไม่ต้องมีน้ำซุปน้ำซุปอะไรมาใส่เจือหรอกมันคือแค่2ตัวนี้เป็นหลักแล้วอาจจะมีกลิ่นคือกระเทียมหอมอะไรหอมแดงก็ไม่ใส่คนสมัยก่อนน้ำในน้ำพริกกะปิก็จะมีแค่ตัวกระเทียมอะไรเป็นแค่นั้นเองเพิ่มความเค็มอาจจะนิดนึงให้น้ำปลามันเป็นตัวเจือเนี่ยนะครับให้มันเป็นตัวประสานแค่นั้นมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันท้องถิ่นมากๆเลยนะครับผมเลยมองว่าคือแต่ละที่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยเหมือนกันนะครับอาจจะต่างกันในแต่ละอย่างที่อย่างคนไทยอย่างที่คุณเมย์อาจจะบอกว่าใส่ตัวสละของคนไทยอาจจะมีระกำซึ่งแรงเปรี้ยวแรงแบบโบราณมากเป็นน้ำพริกระกำอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงก็คือผลไม้ท้องถิ่นนั่นเองอะครับที่เอามาใส่ครับผมเชฟโบค่ะทางเกี่ยวกับเรื่องกะปิและน้ำพริกกะปิค่ะถ้ากะปิค่ะเราเยอะเนาะเราต้องใส่มะอึกเราต้องใส่มะเขือพวงไปในน้ำพริกกะปิค่ะแบบภาคกลางนะคะแล้วก็ขยันตามของอย่างอาจารย์มิมิบอกอาจารย์ซอยเนาะเป็นเหมือนยำแต่ของเรานี่แบบว่าใส่ทุกอย่างแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วยค่ะอาจารย์คนไทยมันต้องใส่หวานนิดนึงส่วนกะปิปลาเนี่ยจริงๆเมืองไทยก็มีนะคะอยู่จะอยู่ทางภาคใต้ค่ะอยู่พัทลุงลงไปค่ะแล้วก็กลิ่นน่าจะแรงมากเลยค่ะกลิ่นของกะปิปลาแล้วเขาก็จะเอาไปทำแกงใต้ที่รสจัดใส่ขมิ้นเยอะๆใส่พริกทั้งใส่ทั้งพริกทั้งดีปีทั้งพริกไทยดำเยอะๆค่ะเพื่อให้มันไปด้วยกันได้ก็มีเหมือนกันค่ะผักน้ำพริกในที่ทานกับน้ำพริกอะค่ะคุณปืนในแถบชาวมอญนะคะเขาใช้ผักอะไรในการรับประทานค่ะก็มีสารพัดครับไออะไรนะผักอันนี้ที่ขายแพงกับผักไออะไรนะผักเหลียงก็มีผักเหลียงทวายอ่ะทวายเนี่ยจะมีผักเหลียงมีผักอะไรแบบอย่างที่ปากใต้เยอะเลยแล้วก็มีลูกเนียงยินตีเนี่ยอันนี้ก็มีทั้งลูกเนียงแบบดองแบบสดอะไรเนี่ยมีหมดครับคราวนี้เราอยากจะกลับไปทำความเข้าใจเรื่องกะปิอย่างนึงนะพม่าเรียกงะปิงาก็คือปลาที่มันปิมันถูกกดทับเพราะฉะนั้นตรงกับภาษาไทยว่าปลาแดกมากกว่านะปลาเอาไปแดกเอาไปยัดครับแล้วคราวนี้ก็พม่าก็เรียกงะปิทั้งหมดอ่ะไอปลาล้าก็เรียกงะปิตัวกะปิก็เรียกงะปิคราวนี้ตอนแรกๆเราก็งงว่าเอ๊ะแล้วมันจะเรียกกะปิได้ยังไง ก็ตกลงว่าเขาใช้คำว่าเควงะปิหรือไม่ก็เป็นงะปิเส้งซาเควงะปิก็คือกะปิจากเคยครับเนี่ยไอ้คำว่าเคยกับเคยเนี่ยมันตรงกันเลยตรงกับภาษาไทยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้มันมาจากภาษาอะไรก็เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างเคยกับเคยกับปีคล้ายคลึงกันนะฮะนะครับแล้วก็ส่วนบางทีเขาก็กะปิเส้งซาเลยนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องกะปิไอ้พวกผักก็มีผักต่างๆก็เนี่ยมีสตอก็มีผักเหลียงที่ทวายนี่คล้ายๆกับทางบางตาภาคใต้เราเนาะใช่ครับผมคิดว่าไอ้น้ำพริกกะปิของภาคกลางเนี่ยอาจจะอิทธิพลพวกทวายพวกทางปักมอญปักใต้เยอะที่สุดแล้วก็เขาก็จะซอยไอ้พวกมะม่วงมะปรางอ่ะเหมือนกับทางปู่ย่าตายายเราเพราะว่ายายผมก็คนมอญที่กระทุ่มมืดค่ะก็เขาก็เนี่ยเหมือนกันเลยฮะแล้วก็จนกระทั่งแกงกระเจี๊ยบนี่ก็มีนะพวกมอนไทยเนี่ยค่ะมอนเนี่ยก็ทำแต่ว่าเขาใส่ปลาทูแล้วก็ใส่ไอพริกแกงแบบแกงส้มหน่อยนึงแต่ของพม่านี่จะไม่ใส่อ่ะเท่านี้ค่ะทีนี้เวลานี่ล่วงเลยนะคะแต่ว่ามันมี 2-3 ประเด็นที่เรายังไปได้นะคะ 2-3 เรื่องนะคะก็คือเรื่องนึงก็คือว่าปกติอาหารเนี่ยมันเป็นการที่เป็นวัฒนธรรมอ่ะที่มันมีการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้การแลกเปลี่ยนทางว่าทำอาหารไม่ว่าจะเป็นภายในอุตสาหกรรมในอาเซียนกันเองหรือแลกเปลี่ยนลับจากทางอาจจะเป็นจีนอินเดียหรือทางตะวันตกเข้ามาในวัฒนธรรมของอาหารจากเมียนมาหรืออาหารที่อยู่ในเมียนมาค่ะอาจารย์อาจารย์มีมีคะ
มันมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรจากจีนบ้างอินเดียบ้างหรือในภูมิภาคของเราบ้างหรือจากอังกฤษบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เห็นว่ามันเป็นจานเด่นๆในวัฒนธรรมอาหารพม่าปัจจุบันอาหารเมียนมาปัจจุบันนะคะอาจารย์ก็อาจารย์พม่าก็อยู่ระหว่างจีนกับอินเดียอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นแม้แต่อาหารเช้าของเราเนี่ยถ้าออกจากบ้านเดินไปอาจารย์ได้เห็นปาตงโกโจ๊กใช่ไหมคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือมีนานมีสมุซาแล้วก็โรตีอะไรพวกนี้ก็มีก็เลยพม่าก็อยู่ระหว่างจีนกับอินเดียก็เลยแบบอาหารพม่าของของเราก็เลยแบบเหมือนแบบมัสมานอะไรพวกนี้แกงมัสมานนะคะบิมแบมนี่ก็มีนะคะของพม่ากินแบบข้าวหมกไก่ก็ของอินเดียใช่ไหมคะข้าวแล้วก็ผัดมีแล้วก็มีเราเรียกว่าเจโอนี่ก็คือแบบก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูอะไรพวกนี้ก็จัดกินมาเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็เลยถ้าจะให้มิมิพูดก็คือแบบอาหารของพม่าก็บานยานน่ะระหว่างอินเดียกับจีนอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็ใกล้เคียงกับอินเดียบ้านใกล้เคียงกับจีนบ้านค่ะใช่ค่ะมีอยู่แล้วค่ะอาจารย์ตอนที่เราติดกันเนาะตอนที่ไปเที่ยวในเมียนมานะคะจะมีโอกาสเป็นเดินทางก็จะเห็นว่ามีอาหารจากไทยเข้าไปด้วยก็เหมือนกับที่มาเลเซียมีร้านต้มยำกุ้งในเมียนมาก็มีที่หลายเมืองตามถนนทางท้องเล็กๆก็มีอาหารไทยแล้วก็มีต้มยำกุ้งด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ที่ย่างกุ้งเนี่ยเท่าที่มีมิทราบก็คือและอาหารไทยอ่ะประมาณไม่ต่ำกว่า15ล้านนะคะอาหารไทยค่ะและอาหารไทยใหญ่ๆนะไม่ต่ำกว่า15ล้านนะคะก็ที่มันเดเลก็มีนะคะตัวนี้ก็ถ้าตัวนี้ถ้าจะให้พูดก็คือมาล่าเนี่ยเข้ามาเยอะเลยค่ะอ๋อเมืองไทยเหมือนกันเหมือนไทยนะมึงตัวนี้เมืองไทยก็มีก็ไปไหนก็เห็นมาล่าหมดเลยนะคะก็อันนี้ก็คืออาหารจีนใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยเราติดการก็เลยแบบอาหารการกินก็เข้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนๆเนี่ยเป็นว่าทำอาหารจีนใหม่ที่เข้ามาทั้งไทยทั้งที่เมียนมาก็มีการทำกันค่ะใช่กลับไปที่เคปโปกับทางคุณดวงค่ะในเรื่องของอาหารไทยเนี่ยค่ะในภูมิภาคต่างๆเนี่ยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านอาหารในภูมิภาคอุษาคเนย์กับจีนอินเดียหรือในภูมิภาคอุษาคเนย์เกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าแม้แต่ทางตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีลักษณะยังไงคะในสายตาของทั้งสองท่านนะคะของดูนะครับถ้ามองดูเนี่ยคือมันมาตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยอาหารไทยแท้ๆนี่คือมันคืออะไรถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณแค่ข้าวปลาแล้วก็เกลือเท่านั้นเองที่อย่างเอามารวมกันก็เป็นข้าวปลาเกลือมารวมกันก็กลายเป็นปลาร้าปลาเจ่านะครับมันคือเนี่ยมันจะมีกับผักท้องถิ่นผลไม้ท้องถิ่นคือเนี่ยมันคือเบสิกเลยของอาหารของคนที่อยู่ตรงเนี้ยเราไม่อยากจะเรียกว่าไทยด้วยซ้ำมันเรียกว่าคนกลุ่มคนในตรงเนี้ยอุตสาคเนมันเป็นตรงเนี้ยแต่พอมาดูจากอาหารไทย มัสมั่นอย่างที่อาจารย์บอกโอ้มัสมั่นมันมาจากไหนมา อินเดียมาลายูใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นแขกเบอร์เซียอะไรก็ได้ที่มันมามีกรอบมาจากไหนมีกรอบที่บอกว่าเป็นอาหารชาววังมีเส้นหมี่มาจากจีนกรรมวิธีการทอดน้ำมันมาจากจีนการผัดเครื่องผัดเส้นมาจากจีนทั้งนั้นเลยกลายมาเป็นหมี่กรอบชาววังอย่างที่เราบอกเป็นอาหารไทยหรืออย่างขนมจีบแป้งสิบไอตัวอะไรนะฮะไอตัวช่อม่วงมันมาจากติ่มซำทั้งนั้นเลยแหละคือทุกอย่างเนี่ยคือมันมาจากจีนเลยแล้วเราก็มาปรับจริตมาผัดไส้แบบใหม่ใส่ให้มันรสจัดขึ้นรากผักชีพริกไทยกระเทียมอันนี้เป็นแบบไส้กุ้งก็ใส่ตัวไอใบมะกรูดให้มันมีกลิ่นหอมไม่เข้ากันหรืออันนี้ไส้ปลาก็ใส่กระชายลงไปให้มันกลิ่นหอมแล้วนี้ไส้ไก่แล้วก็เอาถั่วลิสงโขลกลงไปให้มันเข้ากับเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเราปรับให้มันเลือกรับปรับใช้ให้กับเหมาะกับเรานะครับปอเปี๊ยะทอดอย่างเงี้ยครับที่เรามาเป็นอยู่ในแอปเปไทเซอร์เวลาที่เราเสิร์ฟในร้านอาหารไทยมันก็มาจากจีนนะครับหรือสเต๊ะที่เรากินไปอยู่ในสเต๊ะลือชาววังของพระวิมาดาก็ท่านก็ส่งให้คนไปเรียนที่อินโดแล้วก็กลับมาสอนนะครับทุกอย่างเนี่ยเราเลือกรับปรับใช้ทุกอย่างรอบตัวเลยแกงอะไรนะแกง
แกงกะทิทั้งหลายเราก็ปรับที่เอาครีมเอานมมากลายเป็นกะทิแบบของไทยดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปนั่นเลยคือว่า มันอาหารไทยแท้ๆเนี่ยมันยากมากหรือว่าปัจจุบันเนี่ยคือเรียกว่าไทยแท้ก็เหมือนกันอย่างเช่นเราเห็นขนมโตเกียวอย่างเงี้ยที่เราเห็นปัจจุบันน่ะเรายอมรับไม่ว่าขนมโตเกียวเนี่ยเป็นอาหารไทยเราไปญี่ปุ่นหรือเราไปโตเกียวเราก็ไม่เคยเจอคนโตเกียวกินโตเกียวใช่ไหมครับเราเจอโตขนมโตเกียวที่ไหนเราเจออยู่ที่หน้าโรงเรียนลูกเราซึ่งผลิตโดยคนไทยทำโดยคนไทยใช้วัตถุดิบไทยแต่เราก็ไม่ยอมรับมันเหมือนกันหรืออย่างที่เราบอกว่าไอตัวขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองที่เราบอกเป็นขนมไทยเนี่ยอู้คนทำเป็นใครคนทำก็มาเม็ดลูกผสมเลยเป็นญี่ปุ่นเบงกอลโปรตุเกสเป็นเท้าทองกีบม้ามาทำเลยแล้วก็กลายเป็นขนมที่โบราณเมื่อสมัย200กว่าปีที่แล้วอาจจะมองว่าเป็นขนมต่างชาติแล้วมาประยุกต์แต่ปัจจุบันเมื่อ400กว่าปีผ่านมาปุ๊บมันกลายเป็นขนมไทยโดยสมบูรณ์แบบแล้วอย่างเงี้ยครับหรือข้าวผัดอเมริกันอย่างเงี้ยคนโบราณไอ้คนที่คิดเนี่ยเอ๊ะไปอเมริกาก็คนอเมริกันก็ไม่รู้จักข้าวผัดชนิดนี้แล้วมันมาเกิดมาจากตอนไหนมันเกิดจากตอนที่อาจจะเป็นที่ทหาร GI เข้ามาแล้วก็อยากจะทำมีภรรยาเป็นคนไทยภรรยาก็อยากจะทำอาหารไทยอาหารอเมริกันให้กินโดยเอาข้าวสวยของตัวเองเนี่ยมาผัดกับอเมริกันเบรคฟาสต์แล้วก็ให้สามีกินมันก็เกิดกลายเป็นอาหารพิเศษขึ้นมาชนิดนึงซึ่งคนอเมริกันก็ไม่รู้จักแต่มันเกิดจากคนไทยฝีมือคนไทยวัตถุดิบในไทยมันกลายเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารไทยแท้ๆเลยก็ว่าได้ที่มันเกิดมาจากเมืองไทยอย่างนี้ครับซึ่งอาหารมันมีวิวัฒน์มาเรื่อยๆนะครับเราจะไปกำหนดอะไรตายตัวไม่ได้หรอกตรงนี้มันสนุกมากๆที่เราลองมาดูแต่ละอย่างหรืออย่างขนมโมจินครสวรรค์เนี่ยครับมีปั้นเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นตัวใหญ่ๆเลยแต่ว่าขนมโมจิอันนี้เอาไปให้คนญี่ปุ่นดูคนญี่ปุ่นก็ไม่รู้จักเฉพาะในนครสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยครับมันคือขนมไทยนี่แหละแท้ๆเลยมันแต่ว่าเราก็ไม่ยอมรับมันว่ามันเป็นขนมไทยแท้ๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมันเลยมันสนุกอะครับมันหลากหลายมากคือแต่เราใจให้กว้างเราเปิดใจยอมรับตัวเท่านั้นเองครับค่ะคือความจริงแล้วที่เราพูดเรื่องของว่าเป็นอาหารเมียนมาอาหารไทยนี่มันก็คือใช้กรอบของที่ว่าจากรสชาติมาแล้วมันเป็นแยกจากเราจากกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววัฒนธรรมอาหารการกินของอุษาคเนย์เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงมันมีรากมันมีความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกมาโดยตลอดนะคะที่มาโดยตลอดแล้วเราก็เห็นความเชื่อมโยงของผู้คนในแถบสายน้ำในแถบนี้ค่อนข้างมากทีนี้เชฟโบมีประเด็นอะไรไหมคะในเรื่องที่เกี่ยวกับตรงนี้ค่ะเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของอาหารที่อยู่ในรับประทานกันในเรียกว่าในสยามประเทศนะอาจจะเป็นก่อนรัชชาติหรือหลังรัชชาติหรือในถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะมันไม่ต้องเป๊ะมากหรอกจริงจริงเหมือนคุณหลวงพูดว่าก่อนที่เราจะมีรัชชาติก่อนที่จะมีคนมาขีดเส้นให้เราว่าให้เราเป็นประเทศอะไรเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนย้ายของคนทั้งไม่ว่าจะจากสงครามไม่ว่าจะจากการอพยพเองก็ตามแต่ว่าดูเหมือนว่าชาวพม่าเนี่ยค่ะเขาจะเคารพในสิ่งที่มันเป็นไปแล้วเขาก็เก็บให้เป็นแบบนั้นแล้วก็จะเห็นเลยว่าเวลามีเป็นอินเดียเนี่ยก็เห็นเลยว่าเป็นอินเดียชัดเจนที่อยู่ในสังคมการกินของพม่าเนาะแต่คนไทยเนี่ยด้วยความช่างประดิษฐ์ช่างประยุกต์พอไปเอาของคนอื่นเข้ามาประยุกต์ให้เข้ากับปากตัวเอง ตั้งตนเป็นใหญ่ใช้ปากเองของเราคือเขาจะกินยังไงเรารู้เราเข้าใจแต่ว่าเราจะกินแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมาถึงมือในคนไทยที่เราเขียนรัฐเป็นรัฐาแล้วเนี่ยคนไทยปรับได้หมดเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นของไทยกลายเป็นอาหารไทยไปโดยปริยายโดยที่มีรากมีที่มาจากคนที่มีการเคลื่อนย้ายอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วค่ะค่ะทีนี้ในลำดับต่อไปเนี่ยคือทานอาหารคาวอะค่ะแล้วก็ต้องถามอาหารหวานเนาะขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีคะเลยเดี๋ยวแต่ของคุณดวงกับคุณโบนเนี่ยจะถามในเชิงของการเป็นเชฟนะคะเดี๋ยววนนะคะคือของอาจารย์มีมิกับอาจารย์คะอาหารขนมพม่าอาหารหวานพม่าของเมียนมาเนี่ยค่ะอะไรคืออาหารที่เป็นหรือเป็นขนมหวานที่เป็นนิยมทานแล้วก็สำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าของพม่าแท้ๆเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ตั้งแต่อดีตใช่ไหมคะเรามีข้าวสารเรามีข้าวเหนียวก็เลยเราก็ทำจากข้าวแล้วก็เราก็ทำจากข้าวเหนียวใช่ไหมคะยันชินเหมือนเม็ดข้าวเหนียวแล้วเอามานึ่ง
นะฮะนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องใส่ถั่วดำด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มะพร้าวขูดแล้วก็เอามานึ่งเหมือนกันแล้วก็พอเสร็จนะฮะอาจารย์เราก็มาลากกะทิสักนิดนึงแล้วก็นึ่งอีกขั้นที่สองขั้นที่สองนะมานึ่งอีกขั้นที่สองพอเสร็จแล้วก็มากินกับงาคั่วงานะคะงาคั่วแล้วก็มาดำแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงมาดำพอเสร็จแล้วก็ลุยแล้วก็มะพร้าวขูดมาลุยแล้วก็กินกันนะอันนี้อาหารเช้าก็เราก็กินไหมกินกันนะคะถ้าหากว่าว่างๆกลางวันกินไหมกินเหมือนกันค่ะอาจารย์กินกับชาหรือกาแฟใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ด้วยส่วนมากก็เราทำขนมต้มที่แบบที่นี่ไส้เราใช้ไส้มะพร้าวหวานใช่ไหมคะที่พม่าเนี่ยเขาใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บที่แบบเป็นก้อนๆ นะคะอาจารย์โอ้เป็นไส้อะนะคะอาจารย์มันเป็นไส้เป็นก้อนก็หวานอันนี้หวานคงพม่าเนี่ยเวลากินของหวานเนี่ยวางแค่ไหนเขารับได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเวลาทำกับข้าวเนี่ยข้าวหวานเขาไม่ชอบเป็นแบบนี้อาจารย์คะขนมค่ะขนมอย่างแรกที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือชื่ออะไรนะคะในภาษาพม่าที่ขนมต้มก็คือเมาลงเยบอเมาลงเยบอค่ะเมาลงเยบอเมาลงก็คือเรามาปั้นแบบกลมๆใช่ไหมคะเวลาต้มแล้วก็ลอยขึ้นมาชีก็คือน้ำฟองก็คือลอยขึ้นมาก็คือเป็นขนมที่แบบลอยขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มีเหมือนแบบที่นี่เลยค่ะอาจารย์มีกล้วยบวชชีแล้วก็ข้าวเหนียวดำสาขูเหมือนกันหมดเลยอาจารย์ก็เลยมีก็เลยกินเหมือนกันเนาะก็เราเอเชียเนี่ยสิงคโปร์มาเลย์ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันใช่อาจารย์แบบใกล้เคียงมากเลยทีเดียวค่ะความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมใช่ไหมใช่อาจารย์แบบก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างนะสวยมากเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะคุณดวงคะนี้จะถามในอันนี้จะเป็นคำถามสุดท้ายของแต่ละท่านนะคะก็คือถามคุณดวงในฐานะที่เป็นฟู้ดสไตลิสต์นะคะในฐานะฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยจะมีโอกาสไหมฮะในการที่จะออกแบบอาหารเมียนมาจากภูมิภาคไหนก็ได้กลุ่มชาติพันธุ์ไหนก็ได้แล้วก็ผสมกับเป็นอาหารจานใหม่กับประเทศไทยที่เป็นปัจจุบันหลังรัฐชาติเนี่ยแต่เอาจิตวิญญาณของความเป็นอุษาคเนแบบไร้พรมแดนเข้ามาทำเนี่ยให้จินตนาการเร็วๆเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาอาหารแบบไหนคะโอ้โหมันจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะมันคือใจมากนะใช่ใช่ครับคือความน่ากินแหละเป็นอันดับหนึ่งของอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยจริงๆแล้วถ้าฟู้ดสไตลิสต์นะครับเวลาทำหัวใจของหลักเลยคือทำไงก็ได้ให้อาหารเนี่ยมันดูน่ากินเลยเพราะเขาเกิดมาอยากเราอยากทำให้เขาเสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นอาหารฟู้ดสไตลิสต์ที่นี้ด้วยสายตาเลยก่อนอันดับแรกนะครับเรื่องรสชาติเรื่องสัมผัสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวลองลงไปแต่ละทำไงก็ได้ให้ตาเราสัมผัสอายตนะอันแรกที่เห็นเนี่ยแล้วดูน่ากินอันดับหนึ่งพม่ามีอะไรที่ดูน่ากินเราดึงออกมาให้หมดเลยครับจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมมันมีหลายๆอย่างที่มันเหมือนกันแล้วก็ดูความเรียกว่ามันมาจากแหล่งเดียวกันนั่นแหละแต่มันต่างท้องที่กันเล็กน้อยอย่างผมไปพม่าสมัยก่อนหูมีกุ้งแม่น้ำตัวโตๆใหญ่ๆนะครับมีตัวพืชผักที่มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ผ่านสารเคมีทั้งหลายมันบริสุทธิ์มันใสสะอาดมากมีพวกวัตถุดิบพวกอย่างขนมจีนแป้งหมักที่มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นขนมจีนแป้งที่เป็นแบบอุตสาหกรรมแบบนี้ครับถ้าฟู้ดสไตลิสต์สามารถดึงเอาจุดความอร่อยของอาหารพม่าเหล่านี้ขึ้นมาให้มันชัดเจนนะครับให้เห็นถึงความสดความใหม่ความปราศจากสารเคมีความเป็นออร์แกนิกความที่ยังใสความสะอาดอยู่แล้วขึ้นมาเป็นจุดเด่นของตัวความเป็นพม่ารวมถึงเอาcultureต่างๆของพวกภาชนะที่จริงๆแล้วอ่ะมันก็มีเอกลักษณ์ของเขาหลายๆอย่างเลยที่เอามาใช้นะครับแล้วก็เรื่องของบรรยากาศต่างๆทั้งทำสไตลิ่งในการที่จะทำออกแบบสื่อโฆษณานะครับดึงเอาcultureต่างๆมาใช้วัฒนธรรมต่างๆเข้ามานะครับดึงแสงสีเสียงความเป็นธรรมชาติ
ของความเป็นอุตสาหะเข้ามาใส่เช่นอาจจะเป็นเรื่องของแสงที่เป็นแบบท้องถิ่นของพม่าของแสงแดดของฝนของอะไรพวกนี้ครับเอามาใส่ได้หมดเลยในเรื่องของการทำสไตลิ่งนะครับมันดึงออกมาได้แล้วถ้าเกิดว่าได้ทำเนี่ยมันจะสนุกมากๆเลยครับแล้วมันจะลงในรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆเลยครับผมค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายที่เราจะต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะนี่ขออนุญาตไปที่เชฟโบก่อนเชฟโบคะในฐานะที่เป็นเชฟมิชลินสตาร์นะคะแล้วก็จากฟังคือเราตามคุณดวงกับเชฟโบเวลาให้สัมภาษณ์หนึ่งในเชฟโบที่สัมภาษณ์ก็บอกว่าตอนนี้ถ้าทำร้านขึ้นมาใหม่นะคะอาหารที่จะทำจะไม่ใช่อาหารไทยอีกละนะคะอาหารอะไรคะแล้วถ้าต้องจะทำแล้วก็ได้เกิดแรงบันดาลใจในวันนี้จากเรื่องของอาหารเมียนมาเข้าไปเนี่ยเชฟโบจะสร้างสรรค์จานอาหารจานใหม่ขึ้นมาลักษณะเป็นอย่างไรนะคะจะมีลักษณะอย่างไรดีคะที่เป็นอุตสาคเนจิตวิญญาณผู้คนสายน้ำแสงแดดฝนอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆละตั้งแต่ทำโบราณมา13ปีทำแต่อาหารไทยเนาะอาจารย์แล้วก็ด้วยความที่เราตีกรอบตัวเองว่าเราจะทำแต่อาหารไทยเราเบื่อแล้วแล้วก็เนี่ยจริงๆโอ้เนี่ยมีความอยากจะเรียนรู้อาหารอุตสาหกรรมลงไปในแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละรีเจียนย่อยของในแต่ละประเทศเลยค่ะหรือว่าชาติพันธุ์ย่อยของในแต่ละประเทศซึ่งมันดูสนุกมันดูมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแล้วก็มีเรื่องราวของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของซับรีเจียนแต่ละที่นะคะเยอะมากเลยซึ่งยังโบว์ยังรีเสิร์ชไปไม่ถึงยังมีเรื่องให้อ่านอีกเยอะยังมีที่แบบว่ามีเรื่องให้เดินทางอาจารย์มีเรื่องให้เดินทางอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็อย่างวันนี้อินสไปเรชันจากพม่าเนี่ยคือโบรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยอะอาหารชาติอื่นที่มันอยู่ไกลตัวเราเนี่ยเรารู้ดีไปหมดเลยอะแต่อาหารเพื่อนบ้านเราที่เราสนิทด้วยไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นกัมพูชามาเลเซียอินโดเองเนี่ยเราเข้าไม่ถึงเขาสักทีแต่จริงๆเรากินคล้ายๆกันเลยคราวนี้โบก็จะมีเขาเรียกว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะมาหันมาสนใจเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นนะจ๊ะแล้วก็เข้าใจมันมากขึ้นแล้วโบก็เชื่อว่าอาหารแบบที่เป็นพม่าแบบที่คนพม่ากินไม่ต้องมาปรับให้คนไทยกินเนาะคนไทยก็กินอร่อยได้เพราะว่าวัตถุดิบเราใกล้เคียงกันมากเลยภูมิศาสตร์ที่ทรัพยากรธรรมชาติมันจัดหามาให้เราเนี่ยเรามีของคล้ายๆกันเราแค่เข้าใจวิถีชีวิตเขาเข้าใจวัฒนธรรมเขาแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อทำไมเขากินแบบนี้แล้วโบก็อยากทำอาหารแบบนี้มากขึ้นค่ะค่ะรู้สึกก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะหลายครั้งทีนี้ก็คืออาจจะจบที่คุณปืนแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มีกิจกรรมนิดนึงก็คือว่าเท่าที่ฟังดูตอนนี้เหมือนว่าทั้งท่านอาจารย์นิมิคุณดวงเชฟโบกับเราที่สถาบันวิจัยภาษาวัฒนธรรมเอเชียมหิดลเนี่ยเริ่มมีไอเดียละว่าเราจะทำอะไรกันต่อเพื่อการสร้างสรรค์ความเชื่อมโยงความเป็นมิตรภาพแล้วก็ความเป็นสายสัมพันธ์ของหลากสายแม่น้ำในอุตสาคเนนะคะที่จะสร้างในสร้างสรรค์ผ่านอาหารร่วมกันนะคะซึ่งท่านผู้ชมก็ควรจะต้องติดตามเราละว่ายังไงนะคะทีนี้มาที่คุณปืนนิดนึงจากที่ฟังหลายๆอันเนี่ยแล้วในฐานะที่ตอนนี้จากนักวิชาการแล้วก็กลายเป็นนักแสดงสมัครเล่นนะคะแล้วก็ได้รับนิยมเยอะเนี่ยคิดว่าอาหารเนี่ยค่ะจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาเพื่อสร้างความเป็นพี่น้องนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมโยงความผูกพันจากใจสู่ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นแค่ไหนครับก็พูดคุยเข้าใจสัมผัสทางตาทางหูแล้วก็ทางลิ้นนะครับเนี่ยมันก็จะเพิ่มเขาเรียกเพิ่มความรับรู้ทางวิญญาณเข้าไปอีกคราวนี้เป็นเรื่องของรสต่อไปมันก็จะค่อยๆกระเถิบเป็นเรื่องรสนิยมแล้วก็อาจจะทำความรู้จักกันได้ด้วยผ่านทางอาหารมากขึ้นนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นค่ะคือทางคุณปืนกับอาจารย์มิมิอะค่ะปกติก็นอกจากมีคุณผู้ช่วยชาญเรื่องวัฒนธรรมพม่าเนาะคะก็ยังสอนภาษาเมียนมาด้วยทั้งสองท่านนะคะจะมีคอร์สที่เปิดเรียนในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเป็นคอร์สที่อาจจะทั้งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็อาหารจะเปิดเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะคะคือทั้งคุณปืนจะสอนกับทางคุณสยองกับภรรยานะคะแล้วก็อาจจะทำไงจันนี้ก็จะมีคู่สอนเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามดูนะคะท่านที่สนใจเรียนเนี่ยสามารถจะเรียนได้ทั้งbeginner ผู้เริ่มต้นนะคะ
แล้วก็ผู้ที่ advance แล้วโดยที่สมัครมาเดี๋ยวก็จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มนะคะอันนี้ก็คือให้แฟนคลับได้ทราบไว้นิดนึงก่อนนะคะในวันนี้ก็คือทางสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลโครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียนศูนย์พระราชศึกษานะคะนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งให้การสนับสนุนนะคะโครงการวิจัยของคุณปืนชื่ออะไรนะคะชักช่วยกล่าวขอบคุณแหล่งทุนด้วยนะคะผู้ประทับรายการโครงการโยธยานิยมนะครับความนิยมไทยที่ปรากฏในเอกสารทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของพม่านะครับช่วง2500ถึง2561นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่อุดหนุนสนับสนุนให้ได้ทำความสัมพันธ์ทางด้านไทยพม่าให้ออกมาเป็นรูปเล่มเป็นงานวิจัยค่ะในการนี้พวกเราทุกคนนะคะก็คือกิจกรรมวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็น 3-4 วันก่อนเนี่ยเราเปิดให้ทางแฟนคลับของทุกท่านได้จองอาหารก็คือโมฮิงกาแล้วก็ละแพตโต้นะคะแล้วก็สลัดพม่านี่เรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์ภาษาพม่าค่ะเลตโต้ส่งค่ะอาจารย์ค่ะสั่งมาก่อนแล้วก็วันนี้เรามีการส่งโดยที่ท่านอาจารย์มิมิเนี่ยค่ะท่านทำทั้งหมดเนี่ยแล้วก็สมทบทุนทั้งหมดของการทำกิจกรรมของสถาบันวิจัยภาษามาทำเอเชียด้านภาษาแล้วก็วัฒนธรรมเมียนมาในปีนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะรวมทั้งการร่วมมือกับคุณดวงและเชฟโปนะคะแล้วก็อาจารย์มิมินะคะแล้วก็สยาอุโตนะคะในการทำในเรื่องของอาหารเพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นพี่น้องนะคะเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศพม่าแล้วก็ประเทศไทยประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์มิมิไว้ในที่นี้ด้วยค่ะอาจารย์ขอขอบคุณวิทยากรท่านนะคะในการขอบคุณวันนี้นะคะก็คือว่าเราจะมีหนังสือหลายเล่มด้วยกันที่มอบทางออนไลน์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะของจริงจะไปตามทางไปรษณีย์นะคะเล่มแรกก็คือเป็นหนังสือนะคะเรื่องเกี่ยวกับธรรมดาแต่ไม่สามัญนะคะเป็นชีวิตของผู้หญิงเมียนมาที่มาพี่น้องผู้หญิงเมียนมา8คนที่ใช้แรงงานในประเทศไทยแล้วก็ตั้งตัวมีความสามารถหลากหลายนะคะใช้ชีวิตได้อย่างดีนะคะเป็น1เล่มในเล่มที่2ก็จะเป็นในเรื่องของสีสันผู้ว่าทำเป็นรอยทางเชฟโบจะได้แรงบันดาลใจจากเราในการเดินทางไปหลายๆที่จะไปที่ไหนก่อนในเล่มนี้นะคะอีกอันนึงก็คือหนังสือเรื่องพญากาเผือกนะคะเป็นการรวบรวมอักษรไทยในใบลานของเราเนี่ยค่ะพญากาเผือกเป็นวัฒนธรรมเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องที่อยู่ในภูมิภาคของอุษาคเนย์เช่นกันนะคะแล้วเราก็จะข้ามไปอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเวียดนามนะคะก็มีอันนี้ด้วยนะคะเป็นไวยากรณ์เวียดนามอันนี้รถแรกจากแถมนะคะก็คือให้ทุกท่านได้เชฟโบมีอุปกรณ์เดินทางไปเวียดนามพูดภาษาเวียดนามได้เลยนะคะในการที่จะไปทำอาหารจานใหม่นะคะแล้วก็มีอีกเล่มนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของชาวซิกหรืออินเดียในประเทศไทยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลในคุระบาลีนะคะอันนี้ทั้งหนังสือทั้งหมดนะคะเราส่งให้ทุกท่านทั้งหมดนะคะทางไปรษณีย์เดี๋ยวทางอินบ็อกซ์หลังฉากนะคะก็กรุณาให้ที่อยู่กับทางพวกเราเราจะส่งไปให้โดยตรงวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะแล้วเราคงจะมีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปภายใต้ชื่อของคำร่วมมือนะคะในเรื่องของสู่รู้เรื่องพม่านะคะแล้วก็เรื่องกิจกรรมอื่นๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะทั้งท่านวิทยากรแล้วก็ผู้ชมทางเฟซบุ๊กออนไลน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วิทยากรจะคุยกันต่อไหมคะหรือ